สวัสดีค่ะพี่น้องแสดงทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะเจอท่านทนายเลยนะคะสวัสดีค่ะชาววงเวียนใหญ่และพี่น้องในฝั่งทนทุกท่านนะคะวันนี้เรามีชายหนุ่มมาเสริมค่ะเสริมพลังค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยค่ะผมชื่อประเวศครับประเวศประพานุกูลประเวศแต่ไม่ใช่วะนะคะไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่วะวะอะไรไม่รู้นะไม่ใช่ประเวศวะนะคะแต่เป็นประเวศประพานุกูลประพานุกูลค่ะเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะความเป็นธรรมค่ะเราจะมาพูดถึงประเด็นเนื้อหาวิชาการนะคะที่พี่น้องอยากฟังเหลือเกินแต่เดี๋ยวต้องให้อาจารย์หวานอาจารย์หวานเชิญค่ะเดี๋ยวจริงๆนะคะเราก็อาจารย์ตุ้มเนี่ยเจอทนายประเวศนะคะเป็นครั้งที่2เท่านั้นเองนะคะเพราะเจอครั้งแรกเนี่ยก็ไปเสวนาด้วยกันนะคะที่หน้าศาลอาญานะคะในเรื่องของระบบลูกขุนนะคะว่าตอนนี้สังคมไทยเนี่ยถึงเวลาหรือยังที่จะต้องใช้ระบบลูกขุนนะคะเพราะว่าเราก็เห็นแล้วว่าตุลาการพิวัตรเป็นอย่างไรบ้างนะคะเวลาพูดตรงนี้ต้องค่อนข้างจะระวังค่ะเพราะขณะนี้ดูเหมือนว่านอกจากจะมี112แล้วนะคะยังจะมีกลุ่มที่ไม่สามารถแตะต้องได้อีก1กลุ่มแล้วเพราะว่าเลขานะคะของศาลก็ออกมาบอกแล้วว่าถ้าใครมาพูดมากจะต้องถูกคดีนะคะหมิ่นศาลเพราะนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องระวังกันอยู่ดีนะคะเป็นไงคะเห็นว่าไงคะเธอคือเลขาศาลพูดเหรอคะใช่เลขาศาลไหนคะศาลไม่ใช่หน้าบ้านค่ะไม่ใช่หมายถึงคือทุกศาลจะมีเลขานะคะว่าเลขานุการศาลอุทธรณ์เลขานุการศาลอาญาเลขานุการศาลฎีกาที่ผมถามถึงคือจะได้ก็ต้องถามพี่น้องค่ะเพราะคนเสื้อแดงติดตามตลอดศาลอะไรคะที่ออกมาคอมเมนต์ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกรณีอากงก็ตามเนี่ยจำได้ไหมคะศาลอะไรคะคนเสื้อแดงมีความชัดเจนบอกคือศาลพระภูมิเอาเป็นว่าศาลเลขาศาลไหนก็แล้วแต่นะครับผมก็ฝากคำถามถามกลับนะครับกับข้อหาดูหมิ่นศาลเนี่ยมันได้แล้วค่ะอาจารย์หวานจำได้ทุกอย่างอาจารย์หวานเป็นศาสตร์โคศกศาลยุติธรรมนะคะที่ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าห้ามมาพูดเกี่ยวกับศาลนะนะคะเขาห้ามแล้วคงเป็นศาลรวมนะครับเพราะว่าคำว่าศาลยุติธรรมนี่คือลักษณะจะเป็นภาพรวมของศาลทั้งระบบคืออาจารย์หวานไม่กลัวอาจารย์หวานไม่กลัวผมก็อยากจะถามการของอาจารย์ตุ้มนะคะจำอะไรไม่ได้ไว้ก่อนใช่ไหมจะได้ให้อาจารย์หวานเป็นคนรับทุกอย่างเทคนิคสูงมากเดี๋ยวก่อนอื่นเลยค่ะพี่ประเวศขออนุญาตคือเดี๋ยวกิจกรรมวันนี้ที่เราจะมาร่วมพูดคุยก็จะเป็นการพูดคุยกับญาตินะคะของพี่น้องของเรานะคะซึ่งเป็นเหยื่ออธรรมนะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังเรียกพวกเขาว่านักโทษการเมืองถึงแม้ว่าในใจของพวกเราเนี่ยเขาก็คือวีรบุรุษทุกคนเลยใช่ไหมคะวีรบุรุษวีรสตรีทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามีน้องไทยนะคะปณิธานนะคะลูกชายคุณสมยศพุทธาเกษมสุขค่ะแล้วเดี๋ยวก็พี่น้อยนะคะภรรยาจันสุรชัยไม่ทราบอยู่ตรงไหนนะคะแค่ขนมครกอยู่ค่ะตอนนี้ก็ขอเรียนเชิญนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าญาติของพี่น้องในเรือนจำของเรานะคะท่านใดอยู่ตรงไหนของงานนะคะช่วยกรุณามาที่เวทีเดี๋ยวเราจะค่อยๆพูดคุยกันไปอาจารย์นะคะถ้างั้นเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์นั่งเลยดีไหมคะได้ค่ะมีโต๊ะแล้วตรงแปลกๆนะคะแปลกๆที่จะยืนนะคะใครนั่งกลางๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่อาจารย์นั่งดอกไม้เอาไปไว้ตรงนู้นเห็นไหมจะบังหน้าเนาะคืออย่างนี้นะคะจันตุ้มคิดว่านะคะสิ่งที่เราพบเห็นในสังคมตอนนี้นะคะเราจะได้ฟังคนที่เป็นผู้กระทำผิดเนี่ยออกมาพูดซะส่วนใหญ่ใช่ไหมเราไม่ค่อยจะเคยได้ยินหรอกว่าคนที่ตกเป็นจำเลยนะคะได้พูดอะไรบ้างเพราะเขาไม่มีโอกาสจะพูดกับสังคมนะคะเราก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ญาตินะคะของผู้เสียหายหรือว่าจำเลยนะคะหรือว่านักโทษทางการเมืองของเรานะคะจะเป็นคนพูดให้พวกเราฟังว่าความรู้สึกของคนเหล่านี้นะคะที่เขาเป็นญาติเป็นลูกเป็น
ภรรยานะคะหรืออาจจะมีเป็นสามีอะไรเงี้ยนะคะรู้สึกยังไงกันบ้างเพราะว่าเราจะได้เข้าใจจริงๆนะคะเพราะถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราคนเสื้อแดงเนี่ยพี่น้องเราโดนอะไรเรารู้สึกแบบนั้นแต่จะต้องคิดว่าประสบการณ์เสมือนนะคะมันไม่เหมือนกับประสบการณ์จริงค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะเราขอเชิญนะคะญาติพี่น้องของเรานะคะญาตินักโทษการเมืองนะคะสวัสดีค่ะเชิญนะคะมาข้างหน้าเวทีนะคะเราจะทำการสัมภาษณ์กันนะคะจะได้ให้พี่น้องได้รู้นะคะว่าความรู้สึกของท่านเหล่านี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วพวกเรานะคะคนเสื้อแดงได้ประคับประคองหัวใจของคนเหล่านี้หรือเปล่าหรือทำได้มากพอหรือยังนะคะก่อนจะไปตรงนั้นนะคะคุณประเวศขอพูดนิดนึงเพราะว่าไม่อยากให้เราต้องแบบถูกดึงเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่อยากอยู่อโคจร นะคะก็ขอพูดเรื่องหมิ่นศาลนิดนะคะเชิญเลยค่ะครับครับคือเมื่อกี้คืออาจารย์ตุ้มอาจารย์หวานก็เกริ่นมาด้วยข้อหาดูหมิ่นศาลนะฮะจากโฆษกศาลยุติธรรมผมก็อยากจะฝากคำถามกลับไปถึงท่านโฆษกศาลยุติธรรมนะครับว่ากับข้อหานี้นะครับถ้าจะดำเนินคดีกับใครผู้เสียหายก็คือศาลไปแจ้งความร้องทุกข์นะฮะกับพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็ส่งเรื่องสำนวนให้อัยการแล้วก็ฟ้องศาลก็คือข้อหานี้มันคือข้อหาที่พูดง่ายโดยสรุปก็คือข้อหาที่ผู้เสียหายฟ้องคดีเองแล้วก็ตัดสินคดีเองผมก็ถามความชอบธรรมคุณน่ะที่คุณออกมาเที่ยวขู่กันเนี่ยคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะพูดอย่างนั้นคุณมีความชอบธรรมตรงไหนกับการใช้ข้อหาดูหมิ่นศาลคุณเป็นผู้เสียหายเองแล้วคุณตัดสินคดีเองอ่ะศาลคือองค์กรตุลาการคือ1ใน3อำนาจยุติอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นของปวงชนแท้ที่จริงแล้วเราย่อมสามารถวิจารณ์ศาลได้ครับแล้วผมขอคัดค้านกับข้อหาดูหมิ่นศาลนะผมขอบอกตรงนี้ว่าศาลไม่มีอำนาจที่จะหยิบข้อหาดูหมิ่นศาลมาใช้กับการวิพากษ์วิจารณ์ศาลค่ะขอบคุณมากนะคะก็เป็นอันว่าตอนนี้ก็คุณประเวศนะคะทนายประเวศคงจะเป็นคนพูดเรื่องศาลเป็นคนเดียวละกันนะเพราะว่าทนายประเวศบอกว่ากำลังท้าทายอยู่นะคะตอนนี้เรากลับมาถึงพี่น้องเราค่ะนะคะญาติพี่น้องของวิรชนของเรานะคะเอาน้องไทยก่อนละกันคนแรกนะคะเอาจากเด็กนะแนะนำก่อนนะคะขออนุญาตแนะนำตัวเอาอย่างนี้ละกันเอาไมค์ให้แต่ละท่านได้แนะนำตัวเลยนะคะเป็นไทยก่อนเลยค่ะสวัสดีนะครับผมไทยนะครับปณิธานพฤกษาเกษมสุขนะครับลูกชายของคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขนะครับผู้ที่ถูกเป็นผู้ต้องหาคดีมาตรา112อยู่ณปัจจุบันนี้ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางปราณีด่านวัฒนานุสรเป็นภรรยาของคุณสุรชัยด่านวัฒนานุสรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเจียมทองมากข้อหาก่อการร้ายร่วมกันปล้นห้างเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะค่ะอาจารย์หวานค่ะแนะนำตัวเองบ้างนะในฐานะของหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเพื่อนนักโทษการเมืองไทยนะคะเราคือเพื่อนนะเราจะไม่ทิ้งกันนะคะจนกว่าพี่น้องของเราคนสุดท้ายนะคะจะได้ถูกปลดปล่อยเป็นอิสระได้รับอิสระภาพคืนมานะคะต้องต่อสู้ร่วมกันนะคะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินรายการให้อาจารย์ตุ้มเป็นวิทยากรดีแล้ว นะคะก็อาจารย์หวานกลัวพูดไม่ทันอาจารย์ตุ้มค่ะเพราะว่าอยู่ทีวีจะโดนแย่งพูดตลอดค่ะ ต้องยึดอำนาจตลอดเวลานะคะ ค่ะก็วันนี้นะอาจารย์เรามาพูดคุยกันเรื่องของการปรองดองกันและกันนะคะเพราะว่าการปรองดองนั้นนะคะที่ผ่านมานะคะเราได้ยินแต่การปรองดองแล้วเขาก็พยายามจะมีกลุ่มนึงอาจารย์พยายามมาต่อต้านสกัดการปรองดองตลอดเวลานะคะทั้งที่พี่น้องประชาชนก็พร้อมที่จะร่วมกันนำพาประเทศชาตินี้ออกจากวิกฤตนะแล้วการปรองดองนี้มันคืออะไรนะคะทำอย่างไรมันถึงจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะคะการปรองดองไม่น่าจะเป็นการปรองดองแบบแคบๆใช่ไหมที่เป็นประโยชน์แก่คนไม่กี่คนนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาพูดถึงการปรองดองด้วยแล้วที่สำคัญค่ะอาจารย์การปรองดองที่เราเห็นในประเทศเพื่อนบ้านนะ
เขาเริ่มการปรองดองนะด้วยการให้โอกาสกับผู้ที่เป็นผู้สมัครนะลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนสำคัญที่รู้ทั้งรู้นะรัฐบาลเผด็จการทหารพม่าเนี่ยรู้ว่าคนนี้ลงสมัครเนี่ยต้องชนะแน่นอนคือใครคะนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับนางองซานซูจีนะคะซึ่งขณะนี้ก็ได้ชนะเลือกตั้งเสียงอย่างท่วมท้นแล้วค่ะปรบมือให้กำลังใจกับพี่น้องพม่าด้วยนะคะยินดีกับพวกเขาด้วยที่เขากำลังก้าวเข้าสู่การปรองดองแข็งแท้จริงนะคะที่สำคัญการที่นางซูจีได้ออกมาลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วมีไหมคะใครไปพยายามตัดสิทธิ์นางซูจีมีไหมบอกว่าตอนนั้นแบบไม่ได้ไปเลือกตั้งเพราะอยู่ในเรือนเพราะอยู่ในบ้านอ่ะ house arrest เหมือนกันนะนางซูจีอ่ะมีไหมโดนอย่างประเทศไทยไหมมีไหมโดนยุบพรรคมีไหมไม่รู้ว่าใครล้าหลังกว่าใครแล้วนะคะไทยกับเมียนมานะแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นการปรองดองเริ่มต้นขึ้นในประเทศสหภาพเมียนมาก็เพราะมีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะการปรองดองที่เราจะนำมาพูดกันในโต๊ะเสวนานี้เราจะมาฟังมุมมองทั้งด้านนักนิติศาสตร์นะคะอาจารย์ตุ้มนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านของการบริหารงานยุติธรรมด้วยนะคะแล้วก็ทนายนะคะนักกฎหมายทนายประเวศของเรานะคะและก็พี่น้อยนะคะภรรยาอาจารย์สุรชัยนะคะไทยน้องปณิธานลูกชายคุณสมยศในฐานะของเป็นครอบครัวนะคะของผู้ที่ถูกจับกุมคุมขังเป็นนักโทษการเมืองอยู่ขณะนี้นะคะแล้วเราก็มีอดีตนักโทษการเมืองตัวจริงเสียงจริงมานั่งอยู่ที่นี่กับเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นนะการปรองดองจะเริ่มต้นได้ต้องปล่อยนักโทษการเมืองโดยไม่มีเงื่อนไขใช่ไหมนะเดี๋ยววันนี้พูดคุยกันนะคะเราเริ่มต้นนะคะให้อาจารย์ตุ้มพูดก่อนนะคะการปรองดองต้องปล่อยนักโทษการเมืองนะอาจารย์มันทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นเชิญค่ะนะคะจริงๆแล้วนะเมื่อวานนะคะถ้าเราได้ติดตามถ่ายทอดนะคะการประชุมรัฐสภาจะเห็นว่ามีด็อกเตอร์คนหนึ่งนะคะขอเรียกสั้นๆว่าด็อกนะคะมีด็อกคนหนึ่งนามสกุลสามเขาภูเขาทองใช่ไหมสุวรรณคีรีนะคะเขาออกมาบรรยายค่ะนะคะบรรยายเป็นฉากๆเลยว่าการปลองดองเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไงพูดเหมือนรู้เรื่องมากเลยแล้วก็อ้างชื่ออาจารย์ฝรั่งคนหนึ่งว่าเขาเป็นลูกศิษย์ของคนคนนี้นะคะก็อยากจะถามกลับไปเลยว่าจริงๆคุณก็ชัดเจนนะว่าการปรองดองนี่ต้องทำยังไงแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมพรรคคุณช่างไม่เข้าใจเลยว่าต้องปรองดองยังไงโดยเฉพาะการปล่อยนักโทษนะคะจริงๆเราไม่ได้พูดว่าปล่อยนะเราบอกว่าขอสิทธิในการประกันตัวใช่ไหมเราขอสิทธิในการประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานมากๆเลยของกระบวนการยุติธรรมนะคะคนที่เป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนมีสิทธิในการขอประกันตัวแล้วการประกันตัวนี้จะต้องไม่มาคิดว่าต้องเอาเงินมาเป็นจำนวนมากๆจนกระทั่งคนที่เป็นจำเลยหรือผู้ต้องหานะคะไม่มีสิทธิที่จะไปหาเงินที่ไหนมาเขาจะต้องให้เป็นเงินที่แบบสมควรแก่เหตุเท่านั้นเองนะคะแต่ณขณะนี้สิ่งที่เราเจอมันเป็นแบบนี้นะคะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงบ้างก็มันก็น่าสงสารนะคะคนเสื้อแดงแล้วก็นะคะที่บอกว่าปลองดองนี่ยังไงบ้างนะคะปลองดองตามหลักโดยข้อเท็จจริงนะคะปลองดองนี่เขาจะต้องเป็นการมีการพูดคุยกันนะคะอย่างที่เขาพูดถูกต้องนะต้องมีไดอะล็อกโดยที่จะมีคนกลางค่ะคนกลางด็อกเตอร์สามเขาเนี่ยนะคะหรือภูเขาทองนะคะเขาบอกว่านะคะสามสีด็อกเตอร์สามสีนะคะเขาบอกเลยว่านะคะจะต้องเป็นคนที่เป็นคล้ายๆเป็นคนที่มีอะไรอะคาริสมาภาษาอังกฤษเขาใช้ภาษาอังกฤษนะคะคาริสมาเนี่ยอาจารย์หวานภาษาไทยแปลว่าอะไรอะจริงๆแล้วมันแปลว่าเสน่ห์นี่คนสอนภาษาศาสตร์นะเขาบอกนะแต่ด็อกเตอร์สามสีนี่เขาบอกว่าเป็นคนที่มีบารมีซึ่งมันคนละเรื่องกันคืออะไรเอะอะก็บารมีอยู่เรื่อยนะคะจริงแล้วแปลว่าคาริสมาแปลว่าคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดนะคะอย่างอาจารย์หวานเนี่ยนะเดินไปตรงไหนคาริสมาจะออกมาทันทีนะคะเป็นแสงส่องออกมานะคะความมีเสน่ห์ของอาจารย์หวานนะเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้ด็อกเตอร์สามสีนี่บอกชัดนะว่าจะต้องมีคนกลางคนกลางคนนี้นะคะจริงๆมันต้องเป็นคนที่ทั้งสองฝ่ายให้ความเคารพและที่สำคัญที่สุด
จะต้องเขาบอกว่าเป็นคนกลางใช่ไหมคำว่ากลางแปลว่าอะไรคะก็ต้องเป็นกลางไงไม่มีbiasหรือว่ามีการลำเอียงต่อคนหนึ่งคนใดแล้วมีหน้าที่ทำอะไรคะคนกลางเขาบอกว่าให้อยู่ตรงกลางคือคอยควบคุมไม่อย่าทะเลาะกันแต่ไม่มีสิทธิ์จะมาออกความเห็นด้วยคนกลางคนนี้นะคะต้องเป็นกรรมการเท่านั้นเองให้กติกาในการเจรจานั้นอยู่ในเงื่อนไขเงื่อนไขแรกคืออะไรคะเขาต้องการให้คนที่ตกเป็นผู้เสียหายได้มีโอกาสได้พูดนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นผู้เสียหายเขาอยากถามอะไรบ้างอาจารย์ตุ้มแน่ใจนะคะโดยเฉพาะนะคะน้องที่มานะคะและแบบเป็นนักโทษตัวจริงของเรานะคะคงอยากถามว่าจับฉันทำไมใช่ไหมอยากถามทหารจับฉันทำไมอยากถามตำรวจจับฉันทำไมใช่ไหมคะเขาจะต้องได้พูดสิ่งนี้เขาอยากรู้ว่าทำไมบ้างอย่างเช่นว่านะคะมีผู้เสียหายบางคนที่ครอบครัวนะคะได้เสียชีวิตไปอย่างคุณแม่น้องเกดนะคะคุณหลังเนี่ยอยากถามว่าฆ่าลูกฉันทำไมลูกฉันเป็นพยาบาลนะคะลูกฉันทำไมอยากรู้อ่ะนะคะเขาอยากรู้มากๆเลยเนี่ยมันต้องมีกระบวนการนี้ก่อนเมื่อได้พูดคุยกันนะคะโดยเปิดใจกว้างไม่มีอคติแล้วคนที่มานั่งพูดคุยต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายว่าฉันจะพูดคุยด้วยความจริงนะคะยึดถือความจริงเป็นหลักแล้วเมื่อพูดคุยแล้วนะคะคนที่เป็นผู้เสียหายได้ถามคนที่เป็นผู้กระทําผิดนะคะก็จะต้องตอบในสิ่งที่เขาถามมันจะได้เคลียร์ใจกันนะคะเมื่อพูดแล้วนะคะคนที่เป็นผู้เสียหายก็จะบอกว่าเนี่ยขนาดนี้เนี่ยนะคะหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยฉันชีวิตฉันเป็นยังไงบ้างชีวิตฉันที่ขาดคนในครอบครัวเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะหรือไม่นะคะอย่างน้องไทยก็จะบอกที่บ้านฉันไม่มีคุณพ่ออยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะฉันที่ว่าสามารถจะมาถามพ่อว่าพ่อปัญหาตุ๊กตาของคณิตศาสตร์อันนี้จะพ่อจะตอบยังไงดีจะใช้มาตราไหนดีจะถามพ่อได้บ้างเลยคะน้องเขาก็ไม่มีโอกาสถามพ่อเขาเนี่ยนะคะเพราะเราต้องการเห็นภาพตรงนี้ว่าชีวิตเขาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงบ้างเมื่อได้ตรงนี้แล้วนะคะเราหวังว่านะคะในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราหวังจริงๆนะคะว่าคนที่เป็นผู้กระทำผิดเนี่ยเมื่อมันได้ฟังได้ยินได้มองหน้ามองตาอย่างจริงจังนะคะแล้วก็จริงใจแล้วเนี่ยจะเกิดความสำนึกค่ะว่าฉันทำผิดไปแล้วนี่สำคัญมากๆนะคะเมื่อเกิดความสำนึกว่าฉันทำผิดไปแล้วเนี่ยมันจะต้องบอกว่าขอโทษค่ะเพราะฉันแน่ใจนะคะว่าสิ่งที่เราเป็นผู้เสียหายต้องการฟังที่สุดณขณะนี้คือคำว่าขอโทษเรายังไม่เคยฟังนะคะคนสั่งฆ่าประชาชนพูดคำว่าขอโทษสักคำเดียวเลยใช่ไหมมีแต่โทษว่าประชาชนก็เองอยากมายืนเองอ่ะเองมาอยู่ในที่ที่แบบนี้เองก็ต้องโดนน่ะใช่ไหมคะนี่คือแนวคิดของเขานะอาจารย์เพราะฉะนั้นอาจารย์ฟังหรือเปล่าเมื่อคืนน่ะฟังมันมีคนพูดอ่ะสำนึกไม่น่าแบบนั้นน่ะนี่ไงนะคะถึงบอกนะคะว่าแต่ดูแล้วเราอนาถนะคะว่าแต่ถ้าเขาเหมือนดีนะถ้าคนที่คิดว่าเจงหล่อแต่ตอนนี้ดูแล้วหน้าโซมากนะเห็นเปล่าเมื่อคืนนะคะหน้าโซมากแล้วพยายามพูดจับนู่นจับนี่พูดแต่อย่างมานะคะขออนุญาตนอกเรื่องนี้นะพูดแต่อย่างมานะรู้สึกจะเข้าตัวหมดเลยนะคะเหมือนเข้าใจแต่จริงๆแล้วไม่เก็ตเลยสักอย่างเดียวแล้วพูดสไตล์เดิมหมดนะคะเอากลับมาเรื่องของเรานะคะไม่ได้มีโอกาสพูดคุยนะคะแล้วก็คนที่กระทำผิดรู้สึกสำนึกแล้วมีคำว่าขอโทษเราหวังว่าผู้ที่เป็นผู้เสียหายคำว่าจะเป็นผู้เสียหายโดยตรงนะคะที่บาดเจ็บหรือผู้เสียหายโดยอ้อมคนที่ครอบครัวเขาตายไปนะคะเมื่อเขาขอโทษแล้วเนี่ยนะคะด้วยใจจริงนะคนที่เป็นผู้เสียหายทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจะให้อภัยค่ะเมื่อไหร่ที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือกระบวนการครบรูปแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะมันถึงจะปรองดองได้ค่ะนอกจากนี้สิ่งที่เราได้รับมากขึ้นนะคะคือคนที่จะทำผิดเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่ทำผิดซ้ำเพราะเขารู้เลยว่าถ้าทำผิดไปแล้วเนี่ยนะคะคนที่เป็นผู้เสียหายจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาจะเรียนรู้ค่ะจากวิธีการที่เราเรียกว่าขบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นะคะนี่คือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็น่าจะเป็นแต่พอดีนะคะในยุคของนายหน้าหล่อนั่นนะคะสองสัญชาตินะคะก็ไม่เคยคิดจะทำแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งคออปอมานะคะซึ่งคออปอในกรรมการของเขานะคะมีคนที่เรียนจบมาทางด้านภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า RJ นะคะrestorative justice นะคะแปลว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาอาจารย์ตุ้มก็ไม่เห็นเขาว่าเขาเคยได้พูดประเด็นพวกนี้ออกไปนะคะเพราะนั้นตอนนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะการปรองดองเนี่ยนะคะไม่ใช่การลืมความหลังค่ะอาจารย์ตุ้มเสียใจมากๆมีช่วงหนึ่งที่อาจารย์ตุ้มฟังนะคะแล้วมีส.ส.พรรคเพื่อไทยคนหนึ่งอยู่จังหวัดรู้สึกจะเป็นทางพิษณุโลกหรืออะไรเนี่ยนะคะไม่แน่ใจที่เขาผมจิกๆฟูๆแล้วเขามีหนวดอะนะคะไม่รู้ชื่อนะคะเพราะอย่างที่อาจารย์หวานบอกแล้วอาจารย์ตุ้มเป็นคนที่
เรื่องความจำด้านชื่อคนนี่น้อยมากนะคะเสียใจเพราะอะไรคะสสคนนี้นะคะดันพูดว่าไม่ต้องมาเอาความจริงหรอว่าอะไรบ้างไม่ต้องมาพูดถึงให้เราก้าวข้ามมาทุกอย่างแล้วก็มองข้างหน้านะคะอาจารย์ตุ้มเข้าใจครับขณะนี้ประเทศชาติเรานะคะต้องการการร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่ายเพราะเรากำลังถอยหลังตลอดเวลานะคะตราบใดที่ไม่มีการปรองดองแต่ไงก็ตามค่ะถ้าคุณไม่พูดว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะมันเป็นไปได้ไหมที่จะเกิดความปรองดองโดยเฉพาะถ้าคนพูดนั้นนะคะไม่ใช่คนที่มีหัวใจสีแดงอ่ะบอกให้ลืมไปเลยไม่ต้องมาค้นหาความจริงแล้วนะคะอาจารย์ตุ้มรับไม่ได้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็รู้สึกตำหนิทันทีว่าไอ้คุณพูดได้ยังไงอ่ะนะคะเราคือผู้ที่ถูกกระทำนะถ้าเราเป็นคนทำที่เราบอกโอเคเราลืมความหลังเลยใช่ไหมนะคะเราก็อยากลืมถ้าเราเป็นคนทำแต่คนนี้เรายังไม่เคยมีโอกาสแม้แต่จะแอะแม้จะแอะเดียวเลยจะแอะมานิดนึงก็โดนตัดสิทธิ์ตลอดนะคะโดนยุบพรรคโดนนั่นโดนนี่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นนะคะการปรองดองนะคะขณะนี้สิ่งที่ต้องเกิดอันดับแรกนะคะซึ่งรัฐบาลพยายามทำอยู่ก็คือการเยียวยาผู้เสียหายนะคะเพราะว่าการกระทำที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการกระทำของรัฐนะคะเป็นการกระทำที่นายอภิสิทธิ์เมื่อวานนี้พูดนะคะเป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบภาษาอังกฤษเรียกว่า abusive power นะคะนายอภิสิทธิ์เป็นคนใช้ตัวเองรู้ดีทุกอย่างนะคะแล้วยังมีหน้าพูดอาจารย์ตุ้มไม่เข้าใจเขาเลยค่ะว่าเขามันเลคเชอร์คนนู้นคนนี้ในสภาได้อย่างไรนะคะในเมื่อเองเป็นคนทำเช่นนี้ตลอดเวลานะคะการที่มีการกระทำกับประชาชนนะคะทำให้ประชาชนต้องได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยนะคะโดยเป็นการกระทำของรัฐรัฐบาลชุดไหนก็ตามที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลนะคะจะต้องเยียวยาคนกลุ่มนี้นะคะการเยียวยามันมี2 อย่างนะคะประเภทที่1เรียกว่า compensation หรือว่าการชดใช้ค่าเสียหายนะคะอันนี้ทำโดยรัฐให้กับคนที่เป็นประชาชนนะคะก็เยียวยาไปอย่างที่บอกนะคะว่าจะจำนวนเงินเท่าไหร่ก็ตามเป็นหน้าที่ต้องทำทำไมต้องทำนะคะเพราะประชาชนได้เลือกคนขึ้นมาใช่ไหมคะเราได้มอบอำนาจของเราให้เข้าไปจัดการดูแลชีวิตของเราใช่ไหมคะแล้วเขาไปจัดตั้งกระทรวงนู้นกระทรวงนี้มีคนนั้นคนนี้มาบริหารบ้านเมืองโดยที่บ้านเน้นที่ว่าการดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพวกเราใช่ไหมคะเมื่อเขาทำไม่ได้เขาต้องชดใช้เรานะคะแล้วถ้ายิ่งเขาทำไม่ได้หนักเข้าไปอีกเขาต้องลาออกนะคะนี่จะต้องพูดประเด็นว่ารัฐบาลมีเพื่ออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ compensation ต้องออกมาต้องจ่ายเงินให้กับคนที่เป็นผู้เสียหายนะคะเวลานี้ผ่านมาก็2ปีแล้วนะเราก็จะเห็นพรรคบางพรรคนะที่ประชาชนส่วนใหญ่เขาอ้างว่าคุณเป็นแมงสาบนะแมงสาบนี่ฝรั่งมันจะเกลียดมากนะมันสกปรกจะโดนกระทืบตลอดนะคะเพราะนั้นนะคะก็จะบอกเลยนะว่าคุณจะต้องยอมให้นะคะว่าจะต้องให้มีการเยียวยาอย่างด่วนที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาพูดหรือว่าต้องว่าคนนี้คดีถึงที่สุดก่อนนะคะมันไม่จำเป็นค่ะเพราะคดีถึงที่สุดคุณรอไปสิบปีเถอะเพราะว่าคดีสังคมไทยนะคะมันช้าเหลือเกินถ้าเป็นอาจารย์ตุ้มนะคะอาจารย์ตุ้มคงจะเสนอแนะศาลนะบอกว่าช่วยหยิบคดีของเราเนี่ยขึ้นมาก่อนได้ไหมเพราะขนาดนี้มันเป็นปัญหาสังคมอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาสังคมที่มันเกิดที่เขามองว่าเป็นเรื่องของการแตกแยกกันนะคะเรารีบทำคดีให้เสร็จเสร็จนะคะเพราะศาลนะคะหน้าที่ของศาลคือชี้ผิดถูกนี่คือหน้าที่นะแล้วต้องทำโดยที่ปราศจากอคติและด้วยความเป็นธรรมนะคะมันจะได้จบแต่คราวนี้ในเมื่อคดีมันยืดเยื้อนะคะแต่คดีของคนเสื้อแดงนี่ก็เดี๋ยวขึ้นศาลจะตัดสินแล้วจนกระทั่งมีการสารภาพแล้วก็มีหลายคนนะคะว่าถึงที่สุดแล้วก็หลายคนด้วยแต่คดีของอีกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายที่สั่งฆ่าประชาชนเนี่ยไม่เคยอะไรเลยนะคะกระเซื่องไปนิดนึงคือตอนนี้เป็นการไต่สวนอยู่นะคะซึ่งช้ามากและปากกี่ปากค่ะที่ต้องไต่สวนพยานกี่คนเนี่ยจะใช้เวลากี่ปีคะไม่รู้เพราะนั้นนะคะไม่ต้องมาพูดว่าต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนนะคะมันคนละเรื่องกันเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลนะคะในยุคที่แล้วได้ใช้อำนาจโดยไม่ชอบทำร้ายประชาชนจนถึงแก่ชีวิตและบาดเจ็บดังนั้นจึงเป็นหน้าที่จะต้องเยียวยาประชาชนนะคะอันนี้คนละเรื่องกับอีกคำหนึ่งนะคะมีคำสองคำนะเมื่อกี้ compensation นะคะอีกคำหนึ่งใช้คำว่า restitution แปลว่าการชดใช้ค่าเสียหายโดยผู้ที่กระทำผิดคนยิงเราเนี่ยค่ะเมื่อศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วนะว่าใครผิดใครถูกนะถ้าคนยิงผิดคนที่เป็นผู้เสียหายสามารถจะไปร้องที่ศาลแพ่งได้นะคะเรียกเงินมันได้ว่ามันต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ฉันด้วยนะคะนอกจากที่รัฐให้มันคนละส่วนกันนะคะเพราะอันนี้แหละจะต้องรอว่าศาลตัดสินที่สุดว่าอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นขนาดนี้นะบางครั้งนะคะจังตุ้งก็ดูนะส่วนที่อยู่ในรัฐบาลนะคะคนที่เป็นปลัดสำนักนายกหรือไงเนี่ยนะคะไม่อยากจำชื่อไม่ได้นะคะดันแบบ
ปใช้หลักนิติศาสตร์ซึ่งไม่เข้าใจหลักของการชดใช้ค่าเสียหายในวิชาเหยื่ออาชญากรรมอ่ะไม่ได้รู้เรื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องฝากไปว่าสิ่งที่เราต้องทำณขณะนี้นะคะคือเราต้องเรียกร้องค่ะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะบอกว่าตอนนี้อยู่ในโหมดปรองดองนะคะปรองดองเราแล้วก็แค่ไม่ไปโวยวายเขาเนี่ยเราถือว่าเราปรองดองที่สุดแล้วนะแต่ว่านะคะเราไม่ต้องการเป็นศัตรูของชาตินะคะอย่าลืมว่าคนส่วนหนึ่งยังมองว่าคนเสื้อแดงคือคนร้ายนะคะเราอยากให้นะคะความจริงมันปรากฏนะคะเราไม่ได้มาบอกว่าฟันต่อฟันตาต่อตาเราไม่ได้พูดนะแต่ว่าความจริงต้องปรากฏก่อนคุณจะมาเยียวยากันทีหลังหรือว่าจะมาแบบอะไรเจ๊กเจ๊กกันเราไม่ว่าหรอกตอนนั้นแต่ต้องเอาความจริงออกมาก่อนค่ะคนเสื้อแดงจะต้องให้ปรากฏให้ชัดเจนต่อสังคมว่าเราคือวีรบุรุษวีรสตรีของสังคมเป็นกลุ่มคนประชาชนที่เสียสละเพื่อชาติค่ะนะคะเพื่อจะได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยเพราะจะได้ความเป็นธรรมที่แท้จริงกับทุกผู้ทุกคนแล้วความเป็นนะคะความเป็นคนของคนที่เป็นคนไทยทุกคนในสังคมนี้นะคะจะมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่ากันนะคะเราอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะคะทุกคนที่อยู่ในสังคมไทยเราอยู่ในกฎหมายภายใต้กฎหมายเดียวกันการปฏิบัติต้องเท่ากันตามหลักกฎหมายนะคะเราจะมาแบ่งว่าคนนั้นจะต้องปฏิบัติแบบนี้คนนี้ปฏิบัติอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถูกต้องนะคะศาลต้องมีความเป็นธรรมนะคะศาลต้องไม่มีอคติศาลต้องยึดหลักกฎหมายถึงแม้เราจะบอกว่ากฎหมายมันไม่ค่อยดีแต่ถ้ามันไม่ดีแล้วใช้กับทุกคนเรายอมได้แต่มันไม่ดีแล้วมันเจาะเฉพาะเราเท่านั้นแล้วจะไปแบบที่อีกแบบนึงกับคนอีกกลุ่มนึงเราคงจะยอมไม่ได้ค่ะเพราะว่าคนเสื้อแดงนี่เราฉลาดแล้วใช่ไหมใช่เปล่าคนเสื้อแดงไม่ธรรมดานะคะเดี๋ยวนี้อย่าเข้าใจผิดนะคะอาจารย์ตุ้มยังยอมแพ้ในเรื่องความจำนะคะว่าพูดอะไรมาปั๊บคนเสื้อแดงจะจำแล้วเดี๋ยวนี้พูดเป็นมาตรานะคะจันหวานเดี๋ยวนี้ต้องพกนะคะกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะคนเสื้อแดงถามจันหวานว่ามาตรานี้อาจารย์อย่างนี้อย่างนี้อาจารย์หวานงงเลยเพราะเราไม่ได้ดูมาตรามานะคะเพราะนั้นตอนนี้นะคะอยากจะบอกเลยว่าพี่น้องทุกคนถ้าเป็นไปได้นะคะกรุณาค่ะซื้อนะคะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาติดตัวเลยไว้ป้องกันตัวเองเพราะว่าขนาดนี้นะคะไม่ว่าใครก็ตามในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถที่จะมาบิดเบี้ยวกฎหมายกับเราได้แล้วเราต้องรู้จักกฎหมายเราต้องอ่านกฎหมายให้เป็นนะคะกฎหมายไม่ยากค่ะอ่านไปเถอะค่ะสามารถที่จะคุ้มครองพวกเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปที่ว่าการปรองดองยังยืนยันนะคะว่าความจริงต้องปรากฏไม่สามารถจะก้าวข้ามความจริงไปได้คุณจะข้ามได้ข้ามไปเถอะจะข้ามคนนั้นคนนี้คุณข้ามไปเถอะแต่คุณไม่สามารถข้ามความจริงได้ค่ะเพราะปราบใดที่ความจริงไม่ปรากฏนะคะมันก็ยังติดอยู่ในใจตลอดเวลาใช่ไหมคะเราก็ยังถูกมองเป็นคนร้ายตลอดเวลาใช่ไหมคะดูง่ายๆนะคะตอนนี้นะสมานมีเวลาเท่าไหร่คะขออีกสัก2นาทีนะนะคะดูง่ายๆตอนนี้นะมันมีไทย PBS นะคะเขาเอาคนมาสัมภาษณ์อยู่เป็นนักสร้างหนังอ่ะได้ดูป่ะคะเขาสร้างหนังเรื่องเชกสเปียร์มัสดายได้ดูไหมนะคะแต่ในหนังนั้นตอนนี้ถูกแบนอยู่นะคะแต่เขาอุทธรณ์อยู่ในหนังเนี่ยนะคะเขาใส่เนื้อหาบอกว่ามันเป็นจินตนาการของเขาซึ่งเขาเอาสถานการณ์ปัจจุบันเอามาใส่กับหนังนะคะเป็นหนังเรื่องแม่แตดนะคะเป็นเรื่องที่ว่ามีคนหนึ่งเขาต้องการจะฆ่าพระมหากษัตริย์ของเขานะคะอังกฤษเนี่ยนะคะซึ่งเขาก็ทำเรื่องเขาไปแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าค่ะเขาเอาเป็นรูปภาพนะคะคือเป็นข่าวของคนเสื้อแดงอ่ะแล้วเขาก็สอดแทรกไว้ว่าเผาบ้านเผาเมืองนะคะเป็นเสื้อแดงแล้วก็เป็นเสื้อเหลืองมาแล้วก็บอกออกไปออกไปทักษิณออกไปอะไรนะคะมันมีอยู่ในหนังนั้นหมดเลยอ่ะแล้วเขาบอกว่าทำไมเหรอใช้สีเหลืองสีแดงไม่เห็นจะแปลว่าเป็นใครเลยแล้วเขาบอกดูสิทำไมยังใช้สีแดงกับสีเหลืองเลยเขาบอกว่าใครๆก็ใช้สีแดงทำไมจะต้องผูกขาดด้วยเหรอการใช้สีแดงก็เป็นสังคมไทยคุณก็อยู่ในสังคมไทยแต่เขาเรียนจบเมืองนอกนะเขาไปเรียนเมืองนอกแต่เด็กนะคะแต่ไงก็ตามมันต้องเข้าใจค่ะการที่สังคมเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะตอนนี้มันมีความแตกแยกมากคุณมาฉายหนังประเภทนี้เนี่ยนะคะไม่มีใครเข้าไปรู้หรอกวิญญาณคุณลึกๆคุณต้องการสื่อเรื่องแบบจินตนาการเรื่องการสร้างหนังเนี่ยไม่มีใครเข้าใจเขาก็มองจากภาพที่คุณแสดงออกมาใช่ไหมเพราะนั้นมันจะย่อมจะทำให้เกิดความเสียหายกับสังคมมากกว่าแล้วตัวแสดงเขานะคะตัวเอกเขาเนี่ยเป็นคนหน้าเหลี่ยมนะคะชัดเจนมากๆเลยนะคะซึ่งเขาพยายามทำอะไรบางอย่างซึ่งขณะนี้คนเสื้อแดงเองก็สร้างหนังนะคะพวกเรารู้ใช่ไหมเขากำลังเรียกรายเงินอยู่ต้องการเงินนะคะยังขาดเงินจำนวนมากเราสร้างหนังเรื่องรุงรวมทองสู้กับมันนะคะ
ดูเชื่อมันอะไรกันแน่นะคะนี่แหละคือความจริงหลานเอาความจริงมาพูดเนี่ยนะคะเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องไว้นะคะอะไรที่เกิดขึ้นในสังคมต้องรู้เท่าทันค่ะอย่าหลงอุบายนะคะต้องรู้เท่าทันจริงๆแต่ต้องยืนยันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปรองดองเราไม่มีการเกลียดเสียค่ะคนเสื้อแดงนะพลังประชาชนสำคัญที่สุดทุกคนกลัวพลังประชาชนหมดเพราะนั้นพวกเราค่ะจะต้องไม่ทิ้งกันเหมือนเสื้อที่จันตุ้มใส่เห็นไหมคะวันนี้ใส่มาเพื่อจะให้เห็นว่าเราไม่ทิ้งกันนะคะเราจะต้องเป็นพลังมวลชนที่เป็นต้องการความเป็นธรรมแล้วก็เรียกร้องความถูกต้องให้กับพี่น้องที่เสียชีวิตและคนที่บาดเจ็บอีกนะคะแล้วก็หลายคนนะคะที่ในอดีตที่ผ่านมาเองนะคะเราต้องเรียกร้องให้ได้เราอย่าไปคิดว่าอะไรที่บอกมาปั๊บต้องเป๊ะอย่างนั้นคือเราต้องยืนหยัดค่ะหลักการค่ะพี่น้องหลักการสำคัญที่สุดหลักการในเรื่องการปรองดองความจริงต้องปรากฏค่ะยืนยันค่ะความจริงต้องปรากฏค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์หวานค่ะขอบพระคุณอาจารย์ตุ้มนะคะปรบมือให้อาจารย์ตุ้มในรอบแรกก่อนเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวขั้นรายการนิดนึงเพราะว่ามีเรื่องด่วนเกี่ยวกับเรื่องการเลื่อนรถนะคะเชิญน้องเบียร์ค่ะครับผมรถยาริสนะครับผมทะเบียนชอช้างสอเสือ8456ของใครนะครับขยับรถด้วยนะครับรถสีดำนะครับทะเบียนวท6802นะครับขยับรถเลื่อนด้วยนะครับแท็กซี่ทะเบียนทน6633นะครับผมขยับรถเลื่อนด้วยนะครับขอบคุณมากครับใครทราบเป็นรถของใครก็ไปหาเพื่อนแล้วไปสกิดบอกหน่อยนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกันนะจันตุ้มให้หลักไว้แล้วนะคะว่าหลักในการปรองดองนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักเกี่ยวกับความอะไรนะคะความยุติธรรมนะคะความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์นะหรือ RJ นะคะหรือว่าความกระบวนการยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านนั้นนะคะก็มีการพูดคุยรายละเอียดมามากมายนะคะเกี่ยวกับหลักวิชานะคะจริงๆแล้วบทบาทของนักวิชาการที่พยายามออกมาช่วยกันแก้ไขวิกฤตของชาติก็มีมาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับกลุ่มที่มีอคติรุนแรงนี้เราก็รู้อยู่นะคะนี้อะไรที่เป็นประโยชน์นะคะก็นำมาใช้นะมันยังใช้ได้อีกหลายอย่างนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยอีกหลายท่านกันที่ว่าในจุดนี้นะมาฟังว่าที่อาจารย์ตุ้มพูดนะคะว่าการใช้อำนาจของรัฐบาลที่จับกุมคุมขังพี่น้องประชาชนนะคะจับกุมคุมขังเขาทำให้เขาเป็นนักโทษนะเราเรียกเขาว่านักโทษการเมืองแต่นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์และอีกหลายคนพยายามที่จะหลีกเลี่ยงและปฏิเสธว่ามีนักโทษการเมืองอยู่ในสังคมไทยนะคะเพราะว่าที่มาของการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือ abusive power ที่อาจารย์ตุ้มพูดถึงนั้นมันมีอยู่และเขาเป็นผู้กระทำนะเขาก็จึงพยายามหลบเลี่ยงตลอดมาเรามาฟังประสบการณ์ของคุณเจียมนะคะซึ่งก็ได้ถูก abusive power หรืออำนาจโดยมิชอบของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์นะคะได้กระทำย่ำยีมาแล้วนะคะคุณเจียมนั้นก็เป็นผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมนะคะแล้วก็ต้องหลบหนีจากความร้ายแรงของการใช้อาวุธสงครามของทหารนะคะหนีอย่างหัวซุกหัวซุนนะคะแล้วก็ถึงจุดที่ไปถูกจับถูกตั้งข้อกล่าวหาร้ายแรงเป็นข้อหาที่เขาเอาไปพูดตอกย้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าพวกเราเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็เป็นพวกที่นะคะจ้องที่จะทำลายสังคมนะคะเดี๋ยวฟังให้คุณเจียมเล่าประสบการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะกับการที่จะต้องมาตกอยู่ในสภาพของการเป็นนักโทษการเมืองรัฐบาลที่แล้วเขากระทำย่ำยีกับคุณเจียมมาอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้ก็ให้ฟังคุณเจียมนะคะเดี๋ยวเจียมเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าถูกจับยังไงแล้วหนียังไงนะคะแล้วเอาย่อหน่อยย่อหน่อยค่ะกราบสวัสดีค่ะวันนี้ขอพูดเสียงดังๆดิฉันบ้านเกิดเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งได้เข้ามาร่วมรับฟังคำปราศัยโดยมีคุณณัฐวุฒิสายเกลือและคุณจตุพรพรหมพันธ์เป็นแกนปช.และดิฉันมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายขนมถ้วยเป็นชาวนาซึ่งการเข้ามาครั้งนี้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย
การต่อสู้หลักๆ 1. เรียกร้องประชาธิปไตย 2. ไม่เอาเผด็จการ 3. ต่อต้านการก่อรัฐประหารซึ่งดิฉันอยู่ในที่ชุมนุมเสื้อแดงอยู่ที่เขตจุดของแยกสารแดงถ้าทุกท่านอยู่แถวนั้นคงทราบคงได้ทานกาแฟหรือข้าวที่ดิฉันนำไปเลี้ยงในทีมของหมู่บ้านในนามเสรีชนบางแคหมู่บ้านเศรษฐกิจดิฉันขายของหมดทุกครั้งดิฉันจะต้องรีบมาเข้าร่วมเพื่อการพวกเราถูกปล้นอำนาจพวกเราก็ยอมไม่ได้สโลแกนของพรรคประชาธิปัตย์ที่ว่าประชาชนต้องมาก่อนผิดแล้วค่ะพูดใหม่ประชาชนตายก่อนหรือมาก่อนคะคุณไปจัดตั้งกันที่กรมทหารพวกเรารัฐบาลที่พวกเรารักและไว้วางใจเลือกเข้าไปแล้วคุณไม่ยอมรับสิทธิ์ของพวกเราคำว่าประชาชนมาก่อนคุณวางพวกเราไว้ตรงไหนคะมีสิทธิ์ไหมคะอย่างทุกวันนี้นายกหญิงคนแรกหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่เรารักที่สุดรองจากท่านนายกทักษิณได้เข้ามาบริหารประเทศพวกเราต้องช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันถึงแม้แดงบางแดงจะเปลี่ยนไปแต่จิตใจเราไม่ทิ้งกันดิฉันถูกจับกลุ่มในขณะที่สั่งสลายม็อบดิฉันไปติดอยู่ที่และแยกราชประสงค์ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม53เพราะอะไรรู้ไหมคะพวกเราเป็นชาวไร่ชาวนาเห็นแค่ตำรวจทหารแบกปืนก็กลัวแล้วออกมาไม่ได้เพราะว่าถูกล้อมไว้หมดแล้วพี่น้องคะวันที่19พฤษภาคม53 8ถึง9โมงเช้าเสียงประกาศให้เสียงตะโกนให้ทุกคนหมอบลงโชคร้ายคนที่หมอบลงแล้วก็ถูกยิงซึ่งคนที่ตายก็ตายคนที่ยังไม่ตายก็และทีมหน่วยแพทย์อาสาที่เขาพยายามเข้าไปช่วยพี่น้องมวลชนถูกยิงสกัดยิงเข้าทำไมความโหดเหี้ยมอำมหิตทำร้ายพวกเราและสิบคนที่เขาหมอบอยู่ในและอีกหลายคนที่ยังมองอยู่ในเต็นท์ด้วยความหวาดกลัวพวกเราได้ร้องร้องตะโกนร้องเรียกเขาสปีกเข้ามาแต่ระเบิดลงทุกคนกระเด็นไปตามๆคนละทิศคนละทางทำทำไมพอไปถึงหน้าเวทีช่วงบ่ายโมงคุณณัฐวุฒิใส่เกลือประกาศมอบตัวยังไม่สิ้นคำระเบิดลงซึ่งคุณณัฐวุฒิประกาศบอกว่าให้พี่น้องมวลชนเราเข้าไปที่สนามสุภัสราภิไธยจะมีรถมารับพี่น้องคะทราบไหมความเป็นความตายอยู่ในที่เดียวกันจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนเป็นห้างหรือตรงไหนเพื่อความปลอดภัยดิฉันวิ่งนี้ยังไม่คิดชีวิตขอให้ตัวเองได้รอดซึ่งสมองไม่สติไม่ไหวแล้วซึ่งเข้าไปถูกไล่ยิงข้างใน4นัดซ้อน
วิ่งลงอีกวิ่งลงอีกก็ถูกยิงสวนขึ้นอีกจึงมองไปอีกด้านหนึ่งเห็นประตูบานใหญ่ภาวนาให้เปิดได้ซึ่งออกมาเป็นบันไดหนีไฟซึ่งคลานเปิดประตูลงมาชั้นล่างสุดเสียงตำรวจเขาแสดงตัวว่านี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจดิฉันขอความช่วยเหลือพี่คะช่วยดิฉันด้วยดิฉันเป็นคนบุรีรัมย์หนีตายจากหน้าเวทีตำรวจเขาบอกว่าเขาจะช่วยเขาตัวดิฉันออกไปอยู่ตรงลานจอดรถบันไดลานจอดรถเขาให้ดิฉันนอนคว่ำเขาเชือกมัดไขว้หลังแล้วจับคอเสื้อดิฉันขึ้นมานั่งโดยหัวเข่าเขาทั้งสองข้างกดหน้าขาดิฉันมือข้างหนึ่งเขาจับด้ามปืนมือข้างหนึ่งเขามีลูกกระสุนสะพาย100ลูกทราบจากสารว่าเป็น M60หลายคนถูกฉุดกระชากลากมาซ้อมกระทืบแล้วก็เอาไฟช็อตซึ่งพอไปถึงเขาเอาคืนรถเป็นรถเก็บตกยังไม่ทราบชะตากรรมว่าจะเอาไปไหนพอเขาขับไปอีกที่หนึ่งมันเป็นหลังพารากอนที่สยามพารากอนซึ่งตำรวจเยอะมากก็ให้ลงจากรถแล้วก็ไม่ทราบว่าเอามาจากไหนอีกหลายคนพอเอาขึ้นรถซึ่งดิฉันหิวน้ำมากหนึ่งในผู้ต้องหาเขาให้ดิฉันเอาเท้าคีบน้ำมาเทใส่ปากเพราะดิฉันเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอแต่การถูกจับกลุ่มก็มันโหดเหี้ยมอมหิตมากถูกให้ข้อหาพวกเราไม่รู้จักกันเลยต่างคนต่างก็ไปแต่ถูกรวบมาให้ข้อหาก่อการร้ายร่วมกันปล้นห้างเซ็นทรัลเวิลด์ปล้นเผาซึ่งจับไปจับกลุ่มในระหว่างที่อยู่ในห้องขังถูกมองเป็นบุคคลอันตรายย่ำยีหัวใจข้างในไม่ให้ใครมาคุยด้วยให้อยู่ในกลุ่มของพวกที่กระทำความผิดในเรือนจำเขาโดนเราก็โดนแม่ใจก็ได้ที่คิดว่าไม่ยอมแพ้แต่มีอีกข้อหนึ่งที่พวกเราลืมไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยอำนาจใดๆก็ตามในช่วงที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ยังไม่ได้เข้ามาเป็นรัฐบาลที่ศาลก็ยังมีทนายที่พวกเราลืมเขาไม่ได้ในด้านการทางกฎหมายพวกเราไม่รู้กฎหมายว่าพวกเราเป็นแค่ชาวบ้านไม่ใช่คนดังแต่ทนายอยู่เคียงข้างคอยให้กำลังใจจะโดนอะไรก็ตามทนายจะจับเสื้อลุยเบาให้มั่นใจ1ปี6เดือน12วันดิฉันสู้คดีชนะค่ะเพราะดิฉันต่อสู้ยืนอยู่บนความเป็นจริงเพื่อความบริสุทธิ์ของตัวเองไม่ได้ทำอย่างที่เขาให้ข้อหา
ให้ข้อหาปล้นเผาห้างไม่ได้แต่เขาอายัดจำเลยคนที่หนึ่งซึ่งเป็นคู่คดีของเจียมคนหนึ่งยังต่อสู้ข้อหาพยายามวางเพลิงถูกอายัดตัวไว้คนหนึ่งวันนี้ดิฉันได้มีโอกาสมานั่งมาคุยให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังเป็นเกียรติอย่างยิ่งขอให้พวกเราช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันต่อต้านพวกเผด็จการพวกอำนาจพวกอำมหิตพวกที่ทำร้ายพวกเราดิฉันทราบว่าทุกคนที่ยังติดอยู่เขาทุกข์ทรมานและดิฉันได้มีอิสรภาพวันนี้เพราะดิฉันสู้เพื่อความบริสุทธิ์ของตัวเองดิฉันได้ปล่อยตัวเมื่อวันที่1ธันวาคม5454มาเริ่มต้นที่ศูนย์ยังไม่มีใครเป็นเจ้าภาพช่วยเหลือเบื้องต้นแม้แต่ทีมทนายก็ไม่ได้รับการดูแลฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยค่ะทีมทนายจะเขาจะต้องเดินหน้าเพื่อนักโทษที่ยังติดอยู่เขาต้องมีค่าใช้จ่ายพวกเราทุกคนเงินแสนเงินล้านไม่สำคัญขอให้ทุกคนได้อิสรภาพมาต่อสู้ข้างนอกได้ต่อสู้ไม่ให้ใครมาเอาอำนาจของพวกเราไปทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ปิดหูปิดตาพวกเราและเอาคนผิดที่สั่งฆ่าประชาชนมาลงโทษให้ได้วันหนึ่งถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้ขอให้ทุกท่านฟังเหมือนที่ท่านอาจารย์ตุ้มท่านพูดว่าพวกเราต้องเรียนรู้อ่านกฎหมายเพราะว่าพวกอำมหิตมันยังอยู่คราวนี้ถ้าพวกเราโดนอาจารย์หวานอาจารย์ท่ามคงไม่ทิ้งพวกเราหรอกค่ะเพราะเสื้อแดงคงไม่เคยทิ้งกันดิฉันทราบดีค่ะซึ่งคดีของดิฉันเล่ามากไม่ได้มันยังจองกรรมจองเวรอยู่อัยการอุทธรณ์ต่อค่ะไม่ทราบว่าจะเอาผิดในด้านไหนถูกไล่ยิงไล่ฆ่าแล้วรวบมาตั้งข้อหาร่วมก่อการร้ายร่วมการปล้นเผาบ้านเผาเมือง7นปช.อีกคนหนึ่งถูกอายัดตัวข้อหาพยายามวางเพลิงและนายสายชน2คนค่ะศาลอาญากรุงเทพใต้วันนี้ดิฉันได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องขอวิงวอนท่านศาลยุติธรรมเบื้องสูงใช้พินิจพิจารณาให้กับพวกเรามวลชนที่รักความถูกต้องช่วยให้พวกเขาได้มีอิสรภาพพวกเรามวลชนเป็นเจ้าของประเทศไม่ว่าจะภาคไหนภาษาไหนขอให้พวกเราได้มีสิทธิ์มีเสียงได้รับรู้ปัญหาของบ้านเมืองแต่อย่าจับพวกเราไปขังแบบนี้เลยค่ะพี่น้องคะขอให้พี่น้องเดินหน้าเพื่อช่วยเหลือคนที่ยังติดอยู่
และคดียังไม่สิ้นสุดเพราะไม่ทราบวันข้างหน้าว่าเขาจะเอาผิดในข้อหาใดอีกวันนี้ดิฉันได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาคุยให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังและขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หวานและท่านอาจารย์ตุ้มและคุณทนายประเวศขอกราบขอบพระคุณมากค่ะที่ให้โอกาสดิฉันในวันนี้ค่ะปรบมือดังๆเลยให้กำลังใจเจียมของเราหน่อยเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากนะคะขณะนี้นะแม้ว่าสิ่งที่ได้ประสบมาร้ายแรงขนาดนี้นะเจียมก็ยังมาเข้มแข็งพอที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังนะคะถึงมันจะเจ็บปวดอย่างขนาดไหนนะแล้วก็ขณะนี้เธอก็ยังถูกคุกคามนะโดยอัยการอาจารย์นะซึ่งอาจารย์ตุ้มเคยบอกว่าเขาไม่ค่อยทำกันมาก่อนเลยนะประเพณีปฏิบัติแบบนี้ที่อัยการจะอุทธรณ์คำพิพากษาซึ่งยกฟ้องไปแล้วนะไม่รู้ว่าจะจองเวรจองกรรมกันไปถึงไหนนะนะคะพี่น้องเราก็ทุกข์ทรมานมาขนาดนี้ที่ต่อสู้มาจนชนะนั้นก็นับว่าเป็นกุศลส่งจริงๆแต่ว่าพี่น้องอีกจำนวนมากนั้นนะคะที่ถูกกระทำจากกระบวนการอยุติธรรมจับกุมคุมขังเขาโดยไม่ชอบดำเนินคดีโดยไม่ชอบมาตั้งแต่ต้นเราก็อุตส่าห์ยอมปรองดองด้วยดีด้วยการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่เป็นธรรมแต่เราก็หวังนะคะมีความหวังกับแสงสว่างเพียงเล็กๆคลิปปรีนั้นนะคะว่าความยุติธรรมคงจะต้องเกิดขึ้นในวันนี้นะแน่นอนนะคะก็มีความหวังกันมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นจึงยังมีผู้ที่เดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะแล้วก็ไม่ได้หลบหนีไปนะคะนั่นก็คือทั้งคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขนะคะแล้วก็คุณอาจารย์สุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์ก็ยังใช้ชีวิตนะคะแต่ก่อนที่จะถูกจับนั้นท่านก็ใช้ชีวิตปกติต่อสู้เรียกร้องต่อต้านรัฐประหารสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องแม้จะถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องแต่ในถึงที่สุดวันหนึ่งนะคะท่านก็ได้ถูกอำนาจอยุติธรรมนั้นเล่นงานเข้าจนได้นะคะเป็นเวลา1ปีกว่าแล้วที่อาจารย์สุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์อยู่ในเรือนจำและคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขกำลังจะครบ1ปีของการจับกุมในวันที่30เมษายนนะคะที่จะถึงนี้นะคะก่อนอื่นเลยก็ให้พี่น้อยนะคะภรรยาของอาจารย์สุรชัยนะคะได้พูดถึงสักนิดหนึ่งว่าเราจะปรองดองกันนะการเป็นนักโทษการเมืองอยู่อย่างนี้พี่น้อยอยากจะเห็นการปรองดองอย่างไรอยากจะเห็นกระบวนการของทางรัฐบาลนั้นเดินหน้าอย่างไรนะกับนักโทษการเมืองเชิญค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะไม่ขอพูดอะไรมากนะคะก็จะขอบคุณแทนคุณสุรชัยที่พ่อแม่พี่น้องได้ถามข่าวคราวไปแล้วก็บางท่านก็มีโอกาสมีเวลาได้ไปเยี่ยมค่ะคุณสุรชัยก็ฝากขอบคุณมาในณที่นี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็คุณสุรชัยแล้วก็นักโทษคดี112ก็อยากจะเห็นรัฐบาลนะคะได้ช่วยเหลือนะคะในด้านทำให้เกิดการปรองดองอย่างแท้จริงโดยการหาคนที่กระทำผิดมาลงโทษแล้วก็ปลดปล่อยนักโทษการเมืองออกทุกคนค่ะก็อันนี้เป็นคำขวัญของกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลนะคะทุกสัปดาห์วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงนะคะเราก็จะมีการเสวนาการเมืองโดยกลุ่มนักวิชาการนักกฎหมายแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะคะไปร่วมรับฟังแล้วก็แสดงความคิดเห็นที่หน้าศาลอาญารัชดาทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงสำหรับล่าสุดนี้คุณสุรชัยและนักโทษคดี112ที่ถูกตัดสินเด็ดขาดแล้วแล้วก็กำลังดำเนินการที่จะถอนอุทธรณ์หลังจากที่ศาลได้ตัดสินนะคะก็ประมาณ10ท่านนะคะได้เข้าชื่อกันแล้วก็เขียนจดหมายร้องทุกข์ออกมา
ดำเนินการขั้นต่อไปก็คือจะยื่นให้รัฐบาลนะคะตอนนี้อาจารย์หวานกำลังช่วยประสานอยู่ว่าเราจะพาญาติและมวลชนไปยื่นจดหมายร้องทุกข์ให้รัฐบาลดำเนินการหลังจากที่กระบวนการศาลได้ตัดสินเสร็จสิ้นไปแล้วกระบวนการขั้นต่อไปก็คือขออภัยโทษพิเศษค่ะต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะดำเนินการต่อไปซึ่งจะต้องทำการนัดหมายถ้าหากว่านัดหมายได้เรียบร้อยแล้วก็จะขอแจ้งผ่านสื่อต่างๆให้ญาติของผู้ต้องหาคดี112ที่ตัดสินได้ขาดแล้วและมวลชนได้ไปร่วมยื่นหนังสือนะคะก็ขอกราบเรียนแล้วก็ชวนเชิญไปล่วงหน้าค่ะก็ขอเรียนเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะปรบมือให้กำลังใจพี่น้อยของเราอีกทีนึงค่ะเข้มแข็งมากนะคะเพราะว่าต้องอยู่ตรงนี้ข้างนอกนะคะต่อสู้แทนอาจารย์สุรชัยนะคะซึ่งเราก็คงได้เห็นแล้วนะคะว่าท่านก็ถูกตัดสินจำคุก15ปีนะลดโทษเหลือ7ปี6เดือนนะคะแต่ว่ายังมีอีกหลายคดีที่ยังเราก็ยังกังวลอยู่นะคะว่าเขาจะเล่นงานอาจารย์อีกได้อยู่เรื่อยๆนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราก็มีความหวังนะว่าอาจารย์จะได้ปล่อยตัวในไม่ช้านะคะนี้มาฟังจากไทยนะคะคุณปณิธานนะคะลูกชายของอาจารย์สมยศพฤกษาเกษมสุขบ้างนะคะไทยมองการปรองดองอย่างไรแล้วในฐานะที่เป็นลูกชายของผู้ที่ตอนนี้เป็นนักโทษการเมืองนะคะอยากเห็นการปรองดองเป็นอย่างไรเชิญค่ะครับก็สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับก็ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากรร่วมในวงเสวนาครั้งนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็เรื่องการปองดองก่อนนะครับการปองดองเนี่ยสำหรับตัวผมเองในภาพรวมเนี่ยผมเห็นด้วยกับอาจารย์ตุ้มก็คือเห็นว่าความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในกระบวนการปองดองทั้งหมดไม่ว่าจะมีการให้อภัยหรือจะนำตัวคนผิดมาผู้ผิดเนี่ยมาลงโทษหรือเปล่าหรือว่าเราจะให้อภัยกันซึ่งกันและกันแต่เบื้องต้นเนี่ยจะต้องมีกระบวนการที่ยอมรับข้อเท็จจริงให้เป็นความจริงที่สุดก่อนว่าสิ่งที่รัฐบาลได้ทำสิ่งที่ผู้ที่มีส่วนในการสังหารหมู่กลางกรุงเทพได้ทำไปมีเป็นยังไงบ้างมีข้อเท็จจริงยังไงบ้างและสิ่งนั้นเขาต้องยอมรับว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เรื่องเป็นเรื่องจริงที่เขาทำไปสำหรับตัวผมเองในเรื่องของการปองดองเนี่ยผมจะพูดเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวของพ่อผมทุกท่านคงทราบกันดีว่ากระบวนการปองดองเนี่ยเขาไม่นิยามจำกัดความคำว่านักโทษการเมืองให้กับนักโทษคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนักโทษคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนี่ยยังอยู่ในคุกอยู่ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนิรโทษกรรมทั้งหมดซึ่งส่วนเนี้ยมันก็ค่อนข้างเจ็บปวดใจที่กระบวนการที่จะพ่อผมเนี่ยจะได้ความเป็นธรรมเนี่ยมันอีกยากอีกยาวไกลที่จะนำพาไปถึงได้แต่ผมก็ไม่ได้เรียกร้องไม่ได้เรียกร้องให้มีการนิรโทษกรรมสำหรับพ่อผมสิ่งที่ผมเรียกร้องเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ต้องการความพิเศษในแง่ของการนิรโทษกรรมแต่สิ่งที่เรียกร้องคือต้องการให้ปฏิบัติตามกฎหมายให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายและหลักนิติรัฐโดยชอบซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่ผมไปอดอาหารประท้วงหรือว่าเรียกร้องตลอดมาไม่ใช่สิ่งที่ระบบกฎหมายเราไม่สามารถให้ได้มันเป็นสิ่งที่ระบบกฎหมายเราให้ได้อยู่แล้วนั่นคือสิทธิในการประกันตัวท่านหลายๆคงจะทราบกันดีว่าตอนนี้นักโทษ112หลายคนก็ได้ตกลงที่จะรับสารภาพแล้วก็ขอเป็นการพระราชทานอภัยโทษแทนแต่สำหรับพ่อผมเนี่ยก็ต้องเรียนให้ทราบว่าแตกต่างพ่อของผมเนี่ยผมได้ไปเยี่ยมท่านท่านก็ยืนยันคำเดิมว่าจะสู้คดีต่อจริงๆที่ท่านบอกว่าท่านจะสู้คดีต่อเนี่ยผมคาดเดาไว้ได้ล่วงหน้าอยู่แล้วผมก็เห็นด้วยกับท่านเพียงแต่ว่าเราให้ท่านทุกข์ทรมานอยู่ในคุกไม่ได้ถ้าท่านบอกว่าจะสู้คดีต่อมันนั่นหมายความว่าข้างนอกต้องสู้ให้เขาเพื่อให้เขาได้ออกมาเพื่อให้เขาได้สิทธิประกันตัวผมไปพบพ่อผมเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้สิ่งที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเวลาไปเยี่ยมกันเนี่ยนักคนที่เป็นลูกจะพูดอะไรบ้างแต่ว่าผมคือผมไม่อยากให้กำลังใจพ่อเพราะกำลังใจพ่อหรือว่าสิ่งที่
มันเป็นสิ่งที่โดดๆอ่ะมันไม่มีน้ำหนักพอที่จะให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะสู้ให้เขาต่อสิ่งผมไปทำผมก็บอกท่านว่าพ่อตอนนี้ผมอยู่ในช่วงสอบนะแต่ว่าถ้าพ่อยืนยันว่าจะสู้ต่อพ่อยังอยู่ในคุกอยู่พ่อจะไม่ยอมรับสารภาพและจะสู้เพื่อความถูกต้องและความเป็นธรรมผมก็จะสู้ให้คือหลังจากที่ผมสอบเสร็จนะผมก็ยืนยันพ่อว่ามันจะต้องจบโดยไม่ใช่การสารภาพถ้าพ่อจะยืนยันอย่างนี้ก็ขอให้มั่นใจว่าข้างนอกก็จะสู้ให้ด้วยแต่ว่าการต่อสู้มันต้องเป็นหนทางที่ค่อนข้างถ้าคือผมพูดมันยากมากหลายๆคนก็ชอบมาถามผมว่าพ่อจะได้ออกเมื่อไหร่ตัวผมเองผมก็ยังไม่รู้เลยมันออกเองไม่ได้มันต้องมีคนไปดันให้มันออกซึ่งก็คือการต่อสู้ทางการเมืองคงเป็นเรื่องอีกที่ยาวไกลที่จะต้องคุยกันต่อไปเพราะส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเป็นนักศึกษาในความรู้สึกในใจลึกๆเนี่ยมันเป็นรู้สึกเป็นทางสองแพร่งอะว่าเราจะเอาวิถีชีวิตตามปกติเป็นนักศึกษาตั้งใจเรียนจบมาให้เป็นมีหน้าที่การงานให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของพ่อแม่แต่ทางกับกันเราก็ต้องเลือกอีกเส้นทางหนึ่งเส้นทางในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมตรงจุดนี้เพื่อให้มันเกิดขึ้นทันทีก่อนซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างผมกังวลใจอยู่ค่อนข้างมากแต่พอได้ให้สัญญากับพ่อไว้อย่างนั้นอ่ะมันก็ตัดสินใจได้ชัดเจนว่าในเมื่อเราเลือกที่จะสู้ไปแล้วเราลงแรงไปแล้วทุกคนคาดหมายกับเราไปแล้วทางที่ต่อสู้คือเรื่องนี้เรื่องเดียวคือผมตัวผมเองเนี่ยผมอาจจะไม่ใช่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ลงลึกหรือจบมาต้องการจะมีอาชีพเป็นนักเคลื่อนไหวNGOอะไรก็ตามเนี่ยแต่เบื้องต้นเนี่ยผมต้องยอมที่จะเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก่อนเพื่อประเด็นเรื่องพ่ออันนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่ามันเป็นความรู้สึกเฉพาะความรู้สึกเกี่ยวกับพ่อลูกหรือเปล่าแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยซึ่งมันก็ต้องยอมรับว่าใช่แต่ในฐานะที่ผมเรียนกฎหมายมาเองเนี่ยมันก็รู้สึกเจ็บปวดซึ่งตามหลักทั่วไปแล้วเนี่ยมันผมก็ได้เรียนไปหลายรอบแล้วว่ามันควรจะมีการให้สิทธิประกันตัวมันก็รู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่มันกระบวนการยุติธรรมในบ้านเราเนี่ยมันไม่สามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายของกฎหมายได้คือความยุติธรรมหัวข้อเสวนางานวันนี้คือความอยุติธรรมที่เป็นความยุติธรรมใช่ไหมฮะผมเรียนอย่างนี้คือความยุติธรรมเนี่ยมันอาจจะดูเป็นคำพูดที่ใช้สำหรับกระบวนการยุติธรรมใช่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายเพื่อจัดระเบียบความสัมพันธ์ของคนในสังคมมันตอบสนองสองเป้าหมายคือหนึ่งอำนวยความยุติธรรมให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและอำนวยระเบียบในการใช้กฎหมายสองอย่างนี้แต่ผมว่ากระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยมันไปมุ่งเน้นที่ระเบียบการใช้กฎหมายมากกว่าความยุติธรรมซึ่งเป็นแก่นและเป็นสาระของกระบวนการยุติธรรมเองจนละเลยในส่วนในสิ่งที่ทุกคนรู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอื่นซึ่งคือเกิดขึ้นกับพ่อผมเองด้วยในฐานะนักคนที่จะไปเรียนกฎหมายมันก็ต้องมีความรู้สึกตรงนี้บ้างซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็ต้องการการต่อสู้ต่อไปต้องการการซัพพอร์ตแรงหนุนที่จะไปช่วยกดดันหรือช่วยเรียกร้องให้พวกเขาเนี่ยให้คนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องนี้ได้หันกลับไปเห็นบ้างว่าความยุติธรรมคือเรื่องใดการเรียกร้องให้คนคนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวแต่ผมมองว่ามันเป็นก้าวแรกถ้าเราทำสิ่งใดได้จนสำเร็จเนี่ยมันก็เป็นการปูทางให้กับสำหรับคนอื่นๆด้วยซึ่งมันจะเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างยาวนานแต่ละคนก็มีทัศนะในการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันไปตรงนี้ก็ส่วนตัวผมยืนยันสิ่งที่ผมทำอยู่ว่าผมจะทำต่อไปครับผมค่ะก็นะเราก็ได้นักเคลื่อนไหวนะคะมารุ่นหนุ่มนะคะให้กำลังใจน้องไทยหน่อยนะได้อดอาหาร112ชั่วโมงเพื่อพ่อไปนะคะรู้ว่าคุณสมยศนี่เป็นห่วงมากเลยนะพยายามบอกพวกเราทุกคนบอกว่าไม่อยากให้น้องไทยทำเลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจว่าคนที่เราไปเรียกร้องด้วยแม้จะเป็นการเรียกร้องที่ขั้นต่ำมากนั่นก็คือสิทธิการประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอยู่แล้วถึงไม่ต้องเรียกร้องเราก็มีอยู่แล้วนะสิทธิการประกันตัวนะทำไมต้องให้มาเรียกร้องก็ไม่ทราบนะประเทศนี้นะคะขณะที่คนบางคนนะถูกพิพากษาเท่าไหร่คะ85ปี1ชั่วโมงก็ได้ประกันตัวแล้วค่ะนะประเทศนี้ที่มีอยู่2มาตรฐานหรือว่าหลายมาตรฐานนะคะก็คือมาตรฐานตามใจใครบางคนนั่นเองนะเอาล่ะ
เรามาฟังทนายบ้างนะคะให้ทนายประเวศช่วยพูดถึงอุปสรรคปัญหาเราได้เห็นทั้งประสบการณ์ตรงจากการบังคับใช้กฎหมายนะคะที่เป็นทำให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนขนาดนี้จะยังไงดีฮะทนายปรองดองไปข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงได้บ้างจะมีทางออกให้หน่อยไหมฮะสำหรับท่านทนายเชิญค่ะให้โจทย์ที่ทนายไม่อยากพูดโจทย์อาจารย์หวังให้โจทย์ยากมากเลยนะครับนะทางออกการปลองดองในความรู้สึกผมนะสิ่งที่เห็นในข่าวนะมันไม่ใช่การปลองดองแต่มันเป็นเหมือนการความพยายามที่จะเจรจาต่อรองกันระหว่างสองฝ่ายนะฮะคือฝ่ายรัฐบาลเพื่อไทยฝ่ายหนึ่งกับฝ่ายกลุ่มอำนาจรัฐที่แท้จริงที่เรียกว่าเครือข่ายอำนาจคงต้องประกอบด้วยหลายๆส่วนนะตัวแทนของเขาที่แรงที่สุดก็คือคงจะเป็นกองทัพมันเลิศก็ที่อย่างที่เศรษฐนันพูดนะว่ามันจะก่อนฟังตรงนี้มันจะจบก็คือคุณทักษิณต้องคุยกับเปรมมันหมายความว่าอะไรหมายความว่านี่คือตัวแทนของสองฝั่งนะครับนั่นคือเพราะนั้นที่จริงแล้วนะมันการใช้คำว่าปรองดองมาเป็นการสร้างวัฒกรรมขึ้นมากลบเกลื่อนการพยายามเจรจาต่อรองนะในเพื่อรักก็คงสถานะนะอย่างที่อาจารย์ต้นใช้คำว่าเกียเสียนะครับไอ้คำนี้มันคำภาษาจีนถ้าบอกมันก็อธิบายลำบากแต่ถ้าว่าความหมายที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือการประนีประนอมยอมความกันและลักษณะหนึ่งของการประนีประนอมยอมความนั้นก็คือว่าต่างคนต่างลดละข้อเรียกร้องของตัวเองและเข้ามาพบกันครึ่งทางแต่ว่าก่อนที่มันจะไปถึงจุดที่บอกว่าครึ่งทางตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการเจรจาการต่อรองกันมาเพราะนั้นจุดที่จบกันด้วยนั้นสองฝ่ายจริงมันอาจจะไม่ใช่ครึ่งทางจริงก็ได้มันอาจจะเป็นจุดที่ฝ่ายลุกขึ้นมาถึง 90% ก็ได้นะครับเพราะนั้นไอ้ตรงจุดพวกนี้นะมันคือมันทำให้สะท้อนภาพออกมาในความจริงถ้าเรามองมันเนี่ยให้ลึกเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเรามองอย่าไปมองติดยึดติดกับคำว่าปลองดองเราต้องดูที่เนื้อหาของมันว่าสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่เนี่ยมันมีลักษณะยังไงบ้างแน่ๆเลยก็คือทางฝั่งประชาธิปัตย์กับฝั่งกองทัพเนี่ยจะต้องเรียกร้องให้ไม่มีการสืบสาวเอาความกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาปี53นะตรงนี้ในจุดหนึ่งก็คือมันเป็นอะไรที่นี่คือควรจะเป็นอาวุธเป็นเครื่องมือต่อรองของพรรคเพื่อไทยนะในการต่อรองกับเขาแล้วก็คือการสืบการขุดคุยข้อเท็จจริงของเมื่อปี53เมษายนพฤษภาคม53เอามาใช้ต่อรองกับเขาแต่ไม่นะดูเหมือนจะยอมเขาแบบเกือบจะทุกอย่างเลยนะครับยอมหมดแทบจะหมดนะแล้วก็แม้แต่ไอ้คำจำกัดความของไอ้นักโทษการเมืองอะไรนั่นคือปรากฏการณ์ที่ผมเห็นหลายอย่างนะที่คงต้องพูดถึงไอ้ที่พูดกันเรื่อยสิทธิประกันตัวนะครับผมว่าการเรียกร้องแค่ตรงนี้มันเป็นการหลงทางนะครับต้องเข้าใจอย่างว่าไอ้กระบวนการคำว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยจริงๆแล้วบ้านเรามีจริงหรือเปล่า คือโดยหลักสากลเนี่ยก็สิ่งที่รัฐให้เนี่ยมันไม่ให้ความยุติธรรมนะคือสิ่งที่ศาลพยายามจะพูดมาเนี่ยตลอดมาคือว่าศาลให้ความยุติธรรมตามกฎหมายเขาจะเน้นอยู่ตรงนี้นะครับและเขาเพราะฉะนั้น
แล้วก็การเขาก็จะให้เหตุผลของเขาแล้วก็มันจะต้องออกมาอย่างนี้เพราะอะไรสิ่งหนึ่งที่เห็นประจำของพวกเราก็คือว่าเราจะไปยอมรับสารเออาร์อะไรว่ายอมรับสารหมดคือเริ่มต้นอย่างนี้มันก็เป็นความคิดที่ผิดแล้วสารคืออำนาจอธิปไตย1ใน3ซึ่งเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับเพราะนั้นเราต้องวิจารณ์สารได้ทีนี้คือพูดถึงเมื่อกี้ออกนอกเรื่องไปนิดนึงคือที่พูดถึงว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยโดยหลักสากลนี้ก็หมายความว่ามันจะต้องเป็นลักษณะที่คือมีองค์กรต่างๆตั้งแต่ชั้นการสืบสวนเพื่อหาหลักฐานนะครับสอบสวนนะแล้วก็การฟ้องคดีและสุดท้ายการตัดสินคดีทั้งองค์กรทั้งหมดเนี่ยแล้วถ้ามันทำตามหน้าที่ตามหลักสากลตามระบบกฎหมายเนี่ยมันถึงจะเกิดกระบวนการยุติธรรมแต่คำถามคือในประเทศนี้องค์กรทั้งหลายแหล่ที่ทำหน้าที่พวกนี้เนี่ยได้สร้างได้เกิดกระบวนการยุติธรรมจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่เครื่องมือของรัฐคู่ผู้มีอำนาจรัฐนะในการที่จะใช้เล่นงานฝ่ายที่มีความคิดเห็นต่างจากผู้มีอำนาจรัฐนะครับชัดเจนเรื่องสิทธิการประกันตัวเนี่ยมันผมได้มองว่ามันมาหลงทางเพราะว่าที่ถูกแล้วองค์กรของเราส่วนหนึ่งนะถ้าเรามักจะพูดมักจะยกเว้นไม่พูดถึงก็คือศาลนะครับศาลเนี่ยก็คืออำนาจตุลาการซึ่งอย่างที่บอกว่ามันคือ1ใน3ของอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นของปวงชนแต่ทุกวันนี้ศาลไม่เคยมาจากประชาชนเลยไม่เคยมีอะไรยึดโยงเลยศาลผู้พิพากษาทุกคนมาจากการแต่งตั้งทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วเกิดจากกระบวนการในการสอบการคัดเลือกตั้งแต่คือการล้างสมองกันตั้งแต่ระบบการศึกษากฎหมายเลยด้วยซ้ำไปนะระบบการศึกษากฎหมายในของในที่ประชุมสภาซึ่งบังคับไว้ว่าคุณจะต้องใช้แนวฎีกาอย่างเดียวนั่นคือการฝังหัวให้เชื่อผู้ใหญ่ตั้งแต่แรกสุดท้ายเข้าไปแล้วมันก็เลยระบบอาจารย์ระบบอะไรเนี่ยนะครับของผู้พิพากษาด้วยกันเองมันก็เลยเกิดการเป็นสายที่แล้วที่มันสามารถสั่งได้และไหนยังระบบการบังคับบัญชาภายในอีกนะครับมันไม่ได้มีการบังคับบัญชากันโดยตรงแต่ว่ามันมีผู้พิพากษากลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากต.เดี๋ยวนี้ถึงขนาดกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับประธานศาลฎีกาคือประธานกต.โดยตำแหน่งกรรมการตุลาการแล้วเป็นคณะที่พิจารณาเรื่องให้วินัยของผู้พิพากษาทุกคนรวมทั้งการเลื่อนตำแหน่งของผู้พิพากษาระบบอย่างนี้แล้วคุณบอกว่าศาลอิสระผมถามหน่อยเถอะว่าถ้าศาลจังหวัดชายแดนเชียงรายหรือว่าจังหวัดทางอีสานก็สุดขอบเลยอุบลเนี่ยยกตัวอย่างนะผู้พิพากษาที่ศาลเหล่านั้นถ้าเกิดมีคำสั่งมีใบสั่งอะไรแบบศาลสูงศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาในกรุงเทพไปเนี่ยเขากล้าไหมที่จะไม่ทำตามไอ้การไม่ประกันตัวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นบุญพินิจของผู้พิพากษาที่สั่งเนี่ยโดยอิสระจริงหรือเปล่าอีกจุดหนึ่งที่อยากจะพูดคือแต่ก็พวกเฉ่งสารไปเยอะแล้วนะถ้าเดี๋ยวเข้า112อีกก็เดี๋ยวยกบาทโอเคเดี๋ยวจะหลายๆท่านที่นั่งอยู่นี่จะไม่สบายใจไปด้วยเพราะว่าจริงๆเราก็อยากจะโยงไปถึงเรื่องความชอบธรรมของศาลในการพิจารณามาตรา112การตัดสินคดีมาตรา112ข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับคร่าวๆก็คือว่ากับสัญลักษณ์ของศาลมันมีความชอบธรรมไหมที่ศาลจะเป็นผู้ตัดสินคดีนี้
มันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นกลางในการตัดสินคดีหรือเปล่าหรือแสดงถึงสัญลักษณ์ของความเอ็นเอียงก็ขอคร่าวๆแค่ตรงนี้นะกับเรื่องศาลกับ112คือจริงๆแล้วในส่วนผมก็ถนัดทางด้านกฎหมายมากกว่าแล้วก็ทางคือเป็นกฎหมายสายปฏิบัติซึ่งไม่ใช่นักวิชาการอย่างอาจารย์ตุ้มนะแล้วโยนมาถามเรื่องกองรองคดีมันประเด็นเกี่ยวกับการเมืองก็เลยค่อนข้างจะออกนอกประเด็นของอาจารย์หวานไปนิดนึงก็คงของนิดนึงแล้วก็ขอที่อาจารย์เมื่อกี้รู้สึกแว่วๆที่อาจารย์ตุ้มพูดไปผมจดไปนิดนึงคือที่พูดถึงเอานอกเรื่องนะฮะไอ้ที่ว่าพักแมลงสาบเนี่ยคืออันนี้ดูเห็นข่าวแล้วเขาเปรียบเทียบพักเขาเองนะเป็นสมาชิกในพักเขาเองเขาเปรียบเทียบตัวพักเขาเองว่าเหมือนแมลงสาบในความหมายของเขาก็คือจะเป็นสัตว์ที่จะสามารถอยู่ยงคือนักวิทยาศาสตร์ก็วิจัยกันมาแล้วถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์ล้างโลกเนี่ยสัตว์ที่จะมีชีวิตรอดพ้นออกไปได้นะก็คือแมลงสาบเพราะนั้นเขาเปรียบตัวเขาเองอย่างนี้อันนี้เราไม่ได้ด่าเขาแย้งอ่ะพี่ประเวศแย้งค่ะเหรอไม่ใช่ว่าอยู่ยงคงกระพันนะอยู่โดยไม่พัฒนาสายพันธุ์นั่นแหละ อยู่ยังไงเมื่อ หกสิบเจ็ดสิบปีที่แล้วตั้งมายังไงนะคะก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยคิดดูดิว่าล้าหลังขนาดไหนนะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยนั่นคือเขาผมก็เลยพูดถึงว่าเขาเปรียบเทียบพรรคเขาเองเราไม่ได้ด่าเขาแต่เขาพูดถึงตัวเขาเองว่าเขาจะสามารถรอดอยู่รอดต่อไปได้โดยเปรียบเทียบกับแมลงสาบแต่ที่อาจารย์หวายพูดน่ะถูกต้องแล้วก็ส่วนหนึ่งคือแมลงสาบเนี่ยเป็นสัตว์โลกล้านปีนะครับที่มันเป็นอย่างนี้มาตลอดก็คงท่านี้ค่ะก่อนที่จะให้ทุกท่านพูดในรอบสุดท้ายนะคะขอประกาศเรื่องรถอีกนะคะช่วยขยับรถด่วนนะคะชอช้างสอเสือ8456นะคะวอแหวนขอสันฐานจะคือวงและวอหวาน6802ค่ะแล้วก็ทอผู้เฒ่านอนเนนนะคะ8939กรุณาเลื่อนรถของท่านด่วนนะคะนอกจากนั้นขอสั้นๆประชาสัมพันธ์นะคะพอเห็นพี่น้องนะคะเริ่มเดินไปซื้อข้าวซื้อของนะคะช่วยสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาด้วยนะคะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาธรรมศาสตร์นะคะมีบูธขายเสื้ออยู่ด้านหน้าสุดนะคะยังไงขอช่วยถามๆดูหน่อยนะคะถ้าเป็นของนักศึกษาก็ซื้อเลยนะไม่ต้องลังเลใจนะคะสนับสนุนกันเดี๋ยวรอบสุดท้ายแล้วเพราะที่จริงทางผู้จัดบอกว่าหมดแค่20:00 น.นะคะขอให้ทุกท่านได้พูดในทิ้งท้ายไว้กับพี่น้องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความหวังมองไปข้างหน้าเราอยากเห็นอะไรนะคะเพราะว่าในสภาเขาก็ต้องฟังเรานะดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนนั้นแอบมาฟังกิจกรรมเล็กๆของพวกเราอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสแล้วนะคะเราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเนื่องจากพี่น้องประชาชนคนแสดงเราเคารพในระบบรัฐสภาและเราเลือกผู้แทนของเราเข้าไปแล้วเราก็ยังคงมีภาระอีกส่วนหนึ่งคือต้องทำให้เขาทำงานให้กับเราให้ได้วันนี้เรามีโอกาสที่จะมาพูดตรงนี้นะคะขอให้ทุกท่านที่เป็นท่านวิทยากรนะคะพูดทิ้งท้ายเพื่อที่จะส่งข้อความนี้ไปถึงสภาของเราที่ยังมีการประชุมอยู่เราอยากเห็นการปรองดองอย่างไรนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ตุ้มปิดท้ายนะคะเดี๋ยวขอเชิญเตรียมก่อนเลยนะคะค่ะเชิญค่ะตอนนี้ยังปรองเดือดอยู่ค่ะยังปรองเดือดอยู่ค่ะไม่รู้ว่าจะเข้าถึงหรือเปล่าคะปรองดองถ้าปรองดองก็ดีแต่ถ้าปองแล้วดองมันก็คิดไปอีกอย่างหนึ่งก็ฝากให้สสและท่านนายกของพวกเราอ่ะสู้เต็มที่ค่ะให้เดินหน้าเพื่อประเทศชาติเพื่อพ่อแม่พี่น้องทุกเดินหน้าเพื่อความถูกต้องเพื่อให้พวกเราได้มีสิทธิ์ออกความคิดทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเราได้รับรู้รับเห็นว่ารัฐบาลทำอะไรให้กับพวกเรามั่ง
และให้ดำเนินการเรื่องเยียวยาของผู้ที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยที่ผลกระทบถูกผู้ถูกปฏิบัติให้เร่งด่วนด้วยค่ะเพราะทุกคนก็เดือดร้อนและให้นำพาประเทศไปในทางที่ดีโดยที่ไม่ปิดหูปิดตาพวกเราดิฉันไม่เคยยอมแพ้ไม่ยอมตายกับความเป็นจริงพี่น้องก็เหมือนกันค่ะการที่เข้ามาเข้าร่วมเรียกร้องประชาธิปไตยไม่มีใครได้รับจ้างใครแต่พวกเราเดือดร้อนช่วยพวกเราด้วยค่ะกราบขอบคุณมากค่ะยอดสุดยอดค่ะเจียมสุดยอดแล้วกำลังใจให้เจียมหน่อยผู้หญิงนักสู้คนนี้นะคะขอเรียนเชิญพี่น้อยค่ะกราบสวัสดีท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ที่จำเป็นจะต้องไม่สู้คดียอมรับสารภาพก็เพราะว่าเราไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานให้ประกันตัวนะคะไม่สามารถออกไปหาพยานหลักฐานได้แล้วตัวคุณสุชัยโดยเฉพาะนะคะสุขภาพไม่ดีอายุมากแล้วก็เลยต้องสารภาพแล้วก็ยอมให้จบกระบวนการยุติธรรมทางด้านศาลไปแล้วก็กระบวนการต่อไปก็คือถ้าหากจะปรองดองจริงก็ขอให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมนะคะได้โปรดเสนอความคิดเห็นต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าการปรองดองที่แท้จริงนั้นควรจะมีการอภัยโทษนักโทษคดีหมิ่นพระบรมราชานุภาพเพราะว่าไม่ได้เป็นอาชญากรแต่อย่างใดเป็นแต่เพียงแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันเท่านั้นเองเป็นการแสดงความคิดเห็นในทางสุจริตใจนะคะแล้วการที่จะได้รับอภัยโทษนั้นก็ต้องรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่โดยตรงก็ขอฝากรัฐบาลชุดนี้นะคะที่ได้จากการเลือกตั้งของประชาชนที่แท้จริงได้โปรดพิจารณานะคะเสนอความคิดเห็นไปเพราะมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วที่เราจะเห็นการปรองดองที่แท้จริงนอกจากว่าคดีอื่นๆที่เกิดจากการยึดอำนาจนะคะเป็นผลมาจากการยึดอำนาจนั้นจะได้รับการเยียวยาไปตามกระบวนการนะคะแล้วก็ฝากว่ารัฐบาลควรจะสนับสนุนการแสดงออกทางวิชาการนะคะในการที่เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องมาตรา112นะคะไม่ควรจะปิดกั้นและให้โอกาสสนับสนุนแล้วก็สุดท้ายนะคะป้าอุพัญญาอากงก็ได้ฝากขอโทษอาจารย์หวานแล้วก็ผู้ดำเนินกิจกรรมแล้วก็พ่อแม่พี่น้องด้วยว่ามาไม่ทันนะคะว่าไปทำบุญแทนอากงที่จังหวัดชลบุรีนะคะเพราะว่าอากงเป็นลูกชายคนโตแล้วแกเป็นสะใภ้คนโตแกก็เลยต้องติดภารกิจนะคะตั้งแต่เมื่อวานมาไม่ทันก็ขอกราบขอโทษแทนป้าอุ ด้วยนะคะสวัสดีค่ะครับส่วนตัวผมก็ไม่มีอะไรมากในส่วนของการฝากก็ได้ฝากไปแล้วแต่ก็จะขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าหาสิ่งเราต้องร่วมสู้กันต่อไปสิทธิประกันตัวเนี่ยเป็นรากฐานเป็นเบื้องต้นเลยส่วนตัวผมเองเนี่ยมองว่าเป็นบันไดก้าวแรกสุดเลยที่เราจะเห็นแสงสว่างชัยชนะทางการเมืองของกลุ่มของคนที่กำลังเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิอื่นมันจะเป็นรากฐานเป็นบรรทัดฐานให้กับคดีอื่นผมมองว่าสิทธิประกันตัวมันแหลมคมยังไงเพราะว่าหนึ่งคือการที่ถ้าเรามองในแง่ของกฎหมายเนี่ยสิทธิประกันตัวจะแหลมคมมากก็ต้องเพราะว่าตอนนี้การตีความหนึ่งมาตรา112เนี่ยเป็นค่อนข้างลักษณะค่อนข้างคุมเครือประการคุมเครือเนี่ยคนที่ไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะทำให้คุมเครือไม่กล้าที่จะกระทำอะไรออกไปเพราะว่าความที่คุมเครือของมันเนี่ยพอถูกจับจริงๆเนี่ยแล้วไม่ได้สิทธิประกันตัวก็เหมือนกับติดคุกไปแล้วถ้าเกิดเราสร้างมาตรฐานได้ว่าแม้แต่คนที่เป็นผู้ต้องหาคดี112เองเนี่ยยังได้สิทธิประกันตัวอย่างน้อยการตีความกฎหมายในแง่นี้ก็ทำให้คนที่กล้าที่จะเริ่มคิดบ้างเราจะเริ่มคิดในประเด็นที่ว่า
สู้ในข้อกฎหมายว่าต้องการตีความกฎหมายเนี้ยไปในแนวทางไหนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่สิทธิประกันตัวอย่างเงี้ยอย่าแม้แต่คิดเลยเพราะว่าแม้แต่คิดแล้วเราทำอะไรลงไปเนี่ยโดนจับก็ไม่สิทธิประกันตัวแล้วอันนี้คือเบื้องต้นมันความแหลมคมแล้วมันเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่มันทำให้คนเราที่จะกล้าวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเปิดเผยมากขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเราเพราะว่าเราต้องตัดประเด็นที่เรากลัวกลัวความคุมเครือของมันออกไปด้วยการที่พอมันคุมเครือแล้วจับเราเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าผิดจริงหรือเปล่าแล้วเราติดคุกไปเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็มันเป็นเรื่องเบื้องต้นแล้วเมื่อวิเคราะห์กับแนวทางดำเนินการของเราเนี่ยสิ่งนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติมากที่สุดเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับอำนาจการตัดสินใจของคนไม่กี่คนเรื่องนี้ผมก็ต้องต่อสู้แล้วเราต้องสร้างอำนาจต่อรองทางการเมืองคือทำให้สังคมเห็นว่าสิทธินี้เป็นสิทธิที่สำคัญกับนักโทษมากไม่ว่าจะเป็นคดีหมิ่นพระบรมราชานุภาพหรือแม้แต่คดีอื่นๆที่ฝากเขาสมควรจะได้รับและไม่ได้รับอย่างเช่นเป็นคนยากคนจนไม่มีเงินไปประกันตัวซึ่งในสังคมไทยเราก็มีค่อนข้างมากคนที่ไม่รับสิทธิประกันตัวเนี่ยในชั้นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลเนี่ยมีถึง150,000หรือถึง200,000นะครับผมจำตัวเลขไม่ได้และมีจำนวนถึง50,000กว่าคนเนี่ยที่ไม่ได้ประกันตัวเพราะไม่มีเงินประกันตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสนใจด้วยเราต้องชี้ธงประเด็นนี้ให้กับสังคมซึ่งมันกระทบกระเทือนหมดไม่ว่าจะเป็นนักโทษทางการเมืองหรือเป็นนักโทษคดีหมิ่นพระบรมราชานุภาพหรือเป็นนักโทษทั่วไปที่เขาสมควรจะได้รับการประกันตัวครับเรื่องนี้ผมก็ฝากไว้เป็นเพียงนี้ครับขอบมากครับเชิญพี่ประเวศค่ะทิ้งท้ายให้เข้าประเด็นด้วยนะคะปรองดองค่ะพี่ปรองดองอีกแล้วจะให้พูดในประเด็นนี้ไม่ถนัดอยู่เลยขอพูดถึงเรื่องสิทธิประกันตัวอีกสักนิดหนึ่งขอเสริมตรงนี้ผมไม่เถียงนะว่านี่เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งการที่ศาลไทยปฏิเสธไม่ให้การประกันตัวเนี่ยนี่คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างร้ายแรงที่สุดเนี่ยนะของศาลนะของศาลยุติธรรมแห่งประเทศไทยและโดยเฉพาะมันคืออะไรการไม่ประกันตัวเนี่ยมันส่งผลทางปฏิบัติอีกอย่างมันเท่ากับการพิพากษาคดีล่วงหน้าเท่ากับการพิพากษาคดีตั้งแต่วันที่คุณไม่สั่งคุณสั่งไม่อนุญาตประกันตัวแล้วเพราะว่าผลมันเท่ากันไม่ได้ต่างกันเลยคุณพิพากษาลงโทษจำคุก15ปีกับการไม่ประกันตัวผลคือติดคุกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการพิพากษาคดีลงโทษเนี่ยอากง20ปีกับการไม่ประกันตัวไม่ได้มีความแตกต่างนี่คือการพิพากษาคดีล่วงหน้านะการไม่ประกันตัวผมขอโจมตีว่าคือการพิพากษาคดีล่วงหน้าของศาลไทยเป็นการพิพากษาคดีโดยที่ยังไม่มีการสืบพยานหลักฐานยังไม่ทันรับฟังพยานหลักฐานก็ด่วนตัดสินคดีล่วงหน้าแล้วการคือลักษณะอย่างหนึ่งนะสุดท้ายที่ว่าขอทิ้งท้ายนะก็คงต้องเกี่ยวกับศาลอีกละโดยอาชีพผมเพราะมันสัมผัสมาเยอะข้อไอ้ถ้าพูดถึงที่ผมบอกว่าการเรียกร้องสิทธิประกันตัวเนี่ยคือเรามาหลงทางเนี่ยก็คือเพราะว่าแท้จริงแล้วอำนาจตัวการเป็นของปวงชนชาวไทยแต่ทุกวันนี้อำนาจไอ้ผู้พิพากษาเนี่ยมันไม่ได้มาในส่วนอะไรที่เชื่อมโยงประชาชนเลยเพราะนั้นตรงนี้สิ่งที่เราควรเรียกร้องคือทวงคืนอำนาจตุลาการนะครับมาสู่ประชาชนผู้พิพากษาต้องมาจากการเลือกตั้งผู้พิพากษาต้องมาจากการเลือกตั้งต้องเรียกร้องในประเด็นจุดนี้ให้ชัดเจนและก็ถ่วงดุลการผู้พิพากษาการตัดสินคดีไม่ใช่อยู่ที่ฝากไว้คนเพียงคนเดียวหรือ2คนหรือกลุ่มหนึ่งแต่จะต้องถ่วงดุลการตัดสินคดีของศาลด้วยระบบลูกขุนการที่ก็บอกว่ายอมรับศาลก็คือมันหรือว่าการเรียกร้องว่าขอกราบว่าอ้อนวอนว่าเรียกร้องสิทธิประกันตัวอย่างเดียวเนี่ยนะโดยที่ไม่ได้เจาะลึกลงไปถึงระบบว่าโครงสร้างศาลเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงได้บิดเบี้ยวขนาดนี้นี่คือการสู้ไปกราบไปนะครับการอ้อนวอนขอเขาเนี่ยแต่นี่มันคืออำนาจของเราเราถูกเขาปล้นเขาโกงไปแล้วว่าที่จริงเนี่ยอำนาจนี้ไม่เคยเป็นของเราเลยตั้งแต่
ควรจะมันควรจะเป็นของของประชาชนตั้งแต่2475นะ24มิถุนายน2475แต่ไม่เคยเป็นเลยนะคณะราษฎรไม่เคยแตะโครงสร้างศาลเลยมันคือโครงสร้างของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งสืบทอดต่อมาจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่เขาไม่เห็นหัวพวกเราก็พูดมากเฉียดคุกอีกค่ะแล้วก็ขอให้อาจารย์ตุ้มนะทิ้งท้ายเลยค่ะเชิญค่ะทิ้งท้ายนะคะก็อยากจะบอกว่านะคะอาจารย์หวานเขาตั้งประเด็นเรื่องการปรองดองนะคะอาจารย์ตุ้มคิดว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่นักการเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าพรรคฝ่ายค้านก็ตามหรือนะคะอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งสำคัญมากๆเลยแต่เราไม่ได้พูดถึงมากนักคือกลุ่มทหารนะคะกองทัพเนี่ยต้องหยุดเล่นละครค่ะหยุดเล่นละครสักทีนะคะไม่ต้องมาเสแสร้งหรอกว่าอยากจะไปปรองดองอยู่อย่างนี้นะคะคือต่างคนนะขนาดนี้นี่เหมือนจะผลักความรับผิดชอบออกไปจากตัวเองนะคะแล้วคนเจ็บปวดก็คือประชาชนเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นจะปรองดองหรืออะไรก็ตามเรายังยึดหลักการนะคะอย่าลืมหลักการของเราของเรื่อง RJ นะที่เราเรียนแล้วอาจารย์ตุ้มอธิบายไปแล้วบรรยายไปแล้วนะคะเมื่อตอนต้นนะคะเราต้องมีหลักการคือจะต้องมีความจริงต้องปรากฏต้องมีการสำนึกผิดต้องมีการขอโทษนะคะแล้วเราจะถึงมีการเข้าใจการปรองดองกันได้นะคะเราไม่ได้เน้นว่าจะต้องลงโทษแบบเท่าเทียมกันเราไม่ได้เน้นถึงตาต่อตาฟันต่อฟันเราไม่ได้พูดถึงประเด็นพวกนั้นแต่ความจริงต้องปรากฏให้คนในสังคมได้รู้ทุกคนอย่างถูกต้องไม่มีการตัดต่อนะคะไม่มีการประณามคนเสื้อแดงเพราะคนเสื้อแดงเป็นคนที่รักความยุติธรรมและออกมาเสียสละเพื่อทุกคนในประเทศชาตินี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการเพียงแค่นี้จะปรองดองด้วยวิธีไหนก็ตามของรัฐบาลนะคะดูเหมือนว่าพรรคแมลงสาบก็มองว่าตัวเองรู้เรื่องหมดทุกอย่างนะคะดูเหมือนฟังจากเมื่อวานนะดูเหมือนเป็นเอ็กซ์เพิร์ทนะคะหรือผู้เชี่ยวชาญมากๆต่อการปรองดองแล้วก็ยังมาตำหนินะคะกลุ่มสถาบันพระปกเกล้านะซึ่งจริงๆตัวเองก็เป็นคนเสนอแนะว่าใครควรจะเป็นตำแหน่งนี้ยังไงบ้างก็อยู่ในสมัยตัวเองเป็นคนตั้งขึ้นมาทั้งนั้นแหละแต่มาตำหนิงานวิจัยเขาว่า44คนที่ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยถ้ามาดูหัวหน้าพรรคเขาพูดนะถ้ามาดูชื่อแล้วจะเห็นเลยว่าคนที่เป็นฝ่ายไหนเอ๊ะคุณคงจะลืมไปแล้วมั้งว่าหนึ่งในนั้นก็มีคุณอยู่ด้วยนั่นแหละที่เขาสัมภาษณ์อ่ะนะคะมันยังไงกันนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ตุ้มเน้นค่ะหยุดเล่นละครได้แล้วจะปรองดองไม่ปรองดองเอาใจจริงหน่อยนะพูดไปจริงๆเลยนะคะยอมรับความผิดซะบ้างเป็นลูกผู้ชายหน่อยหรือคุณไม่ใช่นะคะเป็นลูกผู้ชายหน่อยทำผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิดนะคนมันทำผิดได้ไหนๆมันผิดไปแล้วใช่ไหมแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วมันอดีตแล้วตอนนี้แต่ว่าคุณเอามาขอโทษออกมายอมรับความผิดนะคะจะเป็นนชชายบ้างก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมในเมื่อก็เคยว่าคนอื่นนะคะซึ่งของเขาจะเป็นมาลาโพฮิปิต้าการกระทำของเขานะคะมาลาโพฮิปิต้าแปลว่าอะไรผิดเพราะว่ากฎหมายบอกว่าผิดมีบทบัญญัติว่าผิดนะคะซึ่งในพฤติกรรมของความผิดแล้วไม่ผิดคือท่านนายกทักษิณของเรานะคะแต่ตัวเองอะฆ่าคนน่ะนะคะสั่งฆ่าคนเนี่ยมันเรียกว่ามาลาอินเซอร์หรือความผิดในตัวมันเองไม่ต้องมีกฎหมายบอกว่าผิดในตัวเองบอกชัดเจนนะคะตามหลักศาสนาด้วยซ้ำว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดเนี่ยแหละค่ะอาชญากรตัวจริงเพราะฉะนั้นค่ะหยุดเล่นละครไม่ต้องมายืดเยื้ออย่างงู้นอย่างนี้นะคะบอกว่าต้องใช้เวลาอย่างงู้นอย่างนี้ต่างๆนานามากมายนะคะนั่นนี่โน่นตลอดเวลาเป็นลูกผู้ชายหน่อยนะคะแล้วก็ออกมาพูดความจริงนะคะพูดกับประชาชนความจริงแล้วถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็ไม่ควรจะเป็นตัวแทนของประชาชนอีกแล้วค่ะออกไปเถอะวงการนี้ไม่ควรจะอยู่แล้วค่ะอาจารย์ตุ้มก็สรุปได้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์ตุ้มนะคะก็การปรองดองนะที่จริงแล้วประชาชนเนี่ยเป็นผู้ที่ปรองดองมาตลอดนะเรายอมเดินเข้าสู่คูหาลงประชามติยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการทหารนั่นก็คือการปรองดองไปครั้งหนึ่งนะฝ่ายอมาตย์ก็ไม่เคยมีความจริงใจเราบอกเราว่ารับไปก่อนเดี๋ยวให้แก้แล้วก็มาสกัดกั้นด้วยทุกวิถีทางไม่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ
นะคะเวลาผ่านมา4ปีแล้วแก้รัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการนะคะยังไม่ได้นะคะการเลือกตั้งเราก็เข้าไปเลือกตั้งนะคะได้รัฐบาลมาก็มาใช้ตุลาการพิวัตรทำให้รัฐบาลของประชาชนนั้นต้องพ้นจากอำนาจไปอีกนะคะประชาชนกลับมาใหม่ในท้องถนนเรียกร้องการยุบสภานั่นคือการปรองดองมากที่สุดแล้วใช่ไหมพี่น้องเรานั้นเป็นฝ่ายปรองดองและเรียกหาสันติภาพผู้ที่ใช้ความรุนแรงนั้นคือฝ่ายอมาตย์มาโดยตลอดในครั้งนี้นะคะรัฐบาลที่มาจากเลือดเนื้อของประชาชนจะต้องรู้จะต้องสำนึกว่าท่านมาจากประชาชนจะต้องมีหน้าที่ที่จะทำเพื่อประชาชนเบื้องต้นของการเยียวยานั้นเป็นเพียงแค่การบรรเทาความทุกข์เดือดร้อนขอให้อยู่บนหลักให้ถูกต้องพี่น้องประชาชนถูกดำเนินคดีทั้งหมดนั้นเป็นความอยุติธรรมของรัฐบาลที่แล้วขอให้เดินหน้าเยียวยาอย่างทั่วถึงบนหลักแห่งความมนุษยธรรมอย่าได้กีดกันบางคนออกไปขณะนี้ล่าสุดนั้นเราเห็นกระบวนการเยียวยายังคงมีความลักลั่นมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาให้ผู้ที่ถูกดำเนินคดีก็บอกว่าต้องยกฟ้องก่อนก็เห็นเนี่ยยกฟ้องแล้วอัยการยังมาอุทธรณ์คำพิพากษาไม่ให้เขาได้เข้าสู่กระบวนการเยียวยาอีกถ้ารัฐบาลหลักไม่มั่นรัฐบาลก็จะไหวไปตามเหล่าอำมาตย์เหล่านั้นนะคะที่ยังคงมีเครื่องไม้เครื่องมือกลไกใช้อำนาจนอกรัฐธรรมนูญใช้บารมีเหนือรัฐอยู่ขอให้ตั้งหลักให้ดีสิทธิการประกันตัวของพี่น้องในเรือนจำที่ยืนยันต่อสู้คดีอย่างเช่นคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขไม่ใช่เพียงเรียกร้องเพียงเพื่อตัวคุณสมยศเท่านั้นแต่เพื่อสิทธิของผู้ต้องขังทุกๆคนเขาพึงได้รับสิทธิการประกันตัวอันนี้รัฐบาลจะต้องยืนยันหลักสิทธิซึ่งเป็นสิทธิตามพื้นขั้นพื้นฐานแม้ในรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการทหารยังไม่กล้าที่จะเอาสิทธิขั้นพื้นฐานนี้ออกจากรัฐธรรมนูญขอให้รัฐบาลเข้มแข็งยืนยันหลักสิทธิการประกันตัวให้กับทุกคนที่ยืนยันต่อสู้กับอายุติธรรมสำหรับกระบวนการการขออภัยโทษขอให้รัฐบาลอย่าได้เนิ่นนานนะคะให้เร่งรัดกระบวนการทั้งหมดให้เกิดขึ้นโดยเร็วเพราะพี่น้องที่เขาได้ตัดสินใจเลือกใช้แนวทางยุติการต่อสู้ในเรือนจำขอออกมาอยู่ภายนอกได้รับอิสรภาพอยู่กับครอบครัวขอให้รัฐบาลเร่งรัดดำเนินการโดยเร่งด่วนค่ะทุกอย่างอยู่ในมืออยู่ในอำนาจที่รัฐบาลทำได้อย่าได้อ้างอีกต่อไปว่าไม่อยู่ในอำนาจรัฐบาลนั้นมาจากประชาชนประชาชนพวกเรายืนยันกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าเราต่อสู้และจะร่วมเดินทางกับรัฐบาลไปจนถึงที่สุดก็ขอให้ความยืนยันอันนี้อีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นโอกาสที่ดีเรามาอยู่ที่ลานแห่งนี้นะคะต่อหน้าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะผู้เป็นนักรบนะคะนักรบของประชาชนใช่ไหมคะเราคือเหล่านักรบประชาชนทั้งสิ้นนะคะวันนี้ขอให้ความเข้มแข็งของเรานะคะรวมตัวกันตรงนี้และขอรับความเข้มแข็งนะคะพลังของพระเจ้าตากนะคะที่จะมอบให้กับพวกเราและเป็นพลังอันเข้มแข็งให้กับรัฐบาลต่อสู้กับอำนาจเหนือรัฐให้จงได้ประชาธิปไตยอยู่ในมือของรัฐบาลอยู่ในมือของรัฐสภาแล้วนะคะขอให้ประชาชนนั้นได้เดินเข้าสู่การปรองดองอย่างแท้จริงอย่าต้องเกิดการนองเลือดอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะขอให้กำลังใจทุกคนสู้ๆต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของรถนะคะวอแหวนถอสันฐาน6802นะคะกรุณาเลื่อนรถด่วนเลยค่ะรถติดค่ะกรุณาเลื่อนรถด่วนเลยนะคะวอทอสันธานนะคะ6802ค่ะเลื่อนรถด่วนค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะหน้าศาลอาญาค่ะตอนเที่ยงค่ะเอาบ่ายโมงตรงค่ะอย่าลืมนะคะวันอาทิตย์นะคะลืมประชาสัมพันธ์เลยอาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์พิเศษนะคะอย่าลืมนะคะย่านบางเขนจะมาร่วมกันรดน้ำดำหัวญาติญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะมีพี่น้อยแล้วก็ป้าอู๋หลายๆท่านนะคะคุณแม่ของญาตินักโทษการเมืองนะคะ
แล้วก็จรัญดิษฐาพิชัยจะมาพูดเรื่องปรองดองต้องจริงใจค่ะสัปดาห์นี้นะคะวันอาทิตย์บ่ายโมงนะคะมาพร้อมกันที่หน้าศาลอาญาอาจารย์ตุ้มก็เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะ มางานรถน้ำดำหัวหน้าศาลนะคะเดี๋ยวมีกิจกรรมร้องเพลงครับช่วงนี้ร้องเพลงความไม่เป็นธรรมร่วมกันนะครับครับคนที่ร้องได้เชิญด้านหน้าเวทีเลยนะครับครับเชิญมาเลยนะฮะมาร้องเพลงความไม่เป็นธรรมร่วมกันเอาวงไฟเย็นนั่นเลยครับนะเล่นดนตรีด้วยนะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงประจำตัวของพวกเรานะคะเราจะต้องใช้เพลงนี้เมื่อเราปฏิบัติการนะคะกับศาลนะคะซึ่งตอนนี้เราที่ร้องได้เดินนะคะเชิญด้านหน้าเวทีเลยนะเชิญเลยค่ะท่านที่ร้องได้เชิญเลยนะครับวงไฟเย็นเชิญเลยฮะเดี๋ยวเรารอซื้อเสื้อวันที่10ก่อนอาจารย์หวายกำลังทำอยู่ครับรอสักครู่นะครับรอทางดนตรีนะฮะเป็นเพลงที่เราไปร้องให้กับเพื่อนนักโทษการเมืองของเรานะคะฟังที่บางเขนนะคะเราร้องมาแล้วนะคะเพลงนี้แล้วเราก็ใช้เพลงนี้อยู่ตลอดเวลาค่ะครับเรียนเชิญเจสุนีฮะด้านหน้าเวทีเลยนะฮะร้องเพลงความไม่เป็นธรรมครับพี่สุนีเชิญค่ะข้างหน้าเลยค่ะYeah.
นปีทองครับขอบคุณมากครับครับช่วงนี้ขอเชิญคุณลูกตาลรับช่วงต่อไปเลยนะฮะโลโลโล1 2 3 4เอาขอเสียงคนที่อยู่ในพื้นที่นี้ดังๆอีกสักครั้งเพื่อเป็นการขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะดังๆยาวๆเลยดังๆยาวๆเลยตอนนี้ถ่ายทอดสดออกไปต่างประเทศด้วยนะคะจะได้รู้ไปว่าเสื้อแดงมีทุกหย่อมย่าเหมือนกันตอนนี้อยู่ที่เ